สวัสดีพี่ๆนักข่าวและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าการพบสื่อมวลชนหรือ Meet the Press นะครับของทางธนาคารแห่งประเทศไทยผมสรัญญากรนะครับหรือฟลุ๊กวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็จะอยู่กับทุกท่านจนจบเซสชั่นนะครับระหว่างที่เรารอให้พี่ๆสื่อมวลชนทยอยกันเข้ามาเนี่ยผมจะขออนุญาตเล่าตัวรูปแบบของงานในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่มีโอกาสดีที่เราจะชวนทางพี่ๆนักข่าวแล้วก็ทางพี่ๆสื่อมวลชนออฟไลน์ก็ออนไลน์นะครับมาพูดคุยส่งคำถามแล้วก็รับฟังมุมมองจากท่านผู้ว่าการโดยตรงนะครับโดยขอแจ้งรูปแบบฟอร์แมตในวันนี้นิดนึงนะครับก็คือรูปแบบของงานวันนี้ถือเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับบรรยากาศนี่อาจจะไม่เหมือนการแถลงข่าวนะครับจะเป็นการพูดคุยกันแบบเป็นกันเองกับท่านผู้ว่าการนะครับโดยเซสชั่นวันนี้เรามีเวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนี่ก็จะเป็นการชวนท่านผู้ว่าการพูดคุยในประเด็น3ประเด็นสำคัญนะครับประเด็นแรกคือมุมมองภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปหลังจากตัวโควิดรุนแรงขึ้นนะครับอันที่2คือสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นนั้นประเทศไทยควรมีแนวทางการรับมืออย่างไรนะครับอันที่3ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับมาตรการของธปท.โดยตรงนะครับว่ามีการประเมินผลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หลักคิดในการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในระยะถัดไปนะครับเป็นอย่างไรสำหรับเซสชั่น1นะครับเราใช้ประมาณ40-45 นาทีนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นเซสชั่น2ก็คือเป็นการตอบคำถามนะครับที่ทางพี่ๆได้ส่งคำถามมาล่วงหน้านะครับซึ่งวันนี้จะขอรบกวนท่านที่เข้ามาแล้วนะครับขออนุญาตมิวไมโครโฟนไว้ก่อนนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่ชัดที่สุดนะครับแล้วก็หากพี่ๆยังมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยยังสามารถส่งเข้ามาได้ทางแชทบ็อกซ์นะครับโดยเราจะมีการรวบรวมแล้วก็ตอบคำถามในภายหลังนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเซสชั่น1เนี่ยอาจจะขออนุญาตท่านผู้ว่าการนะครับให้รบกวนกล่าวถึงที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์ของงาน Meet the Press ครั้งนี้สักนิดนึงครับเชิญท่านผู้ว่าการครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะที่มาร่วมงานเราวันนี้นะครับที่มาของงานนะฮะจริงๆเดิมก็กะอยากจะเจอแบบไลฟ์นะฮะแล้วก็แชร์พรีเซนต์นะครับมุมมองของเรานะฮะในเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจสิ่งที่มันจำเป็นต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่ดูรูปทรงแล้วนะฮะถ้าโมแต่รอกว่าจะได้เจอกันเป็นแบบเจอกันต่อหน้า face to face โคอีกนานนะฮะก็เลยตัดสินใจอย่ารอเลยนะขอมาจัดเป็นรูปแบบนี้ดีกว่าซึ่งไอ้เรื่องที่จะขอคุยนะครับก็หลักๆอย่างที่คุณสรัญญากรได้เล่าเนี่ยหนึ่งคืออยากจะเล่านะฮะเรื่องของภาพรวมนะฮะของอาการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้เจอนะครับเพื่อที่จะประเมินเนี่ยว่าถ้าอาการเป็นอย่างเงี้ยแล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เศรษฐกิจมันนิดเนี่ยนะครับในภาพรวมอีกนะฮะที่จะแก้ไขปัญหาให้เราหาทางออกให้ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งอันนี้ผมต้องขออภัยต้องขอย้ำว่าขอพูดในภาพรวมว่ามันนิดอะไรนะฮะเลยอาจจะมีการก้าวไก่นะฮะในเรื่องที่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของธปท.นะฮะสุดท้ายแล้วพาร์ทที่3ก็จะมานั่งดูเรื่องนี้กับธปท.โดยตรงนะครับว่า given ในบริบทอย่างนี้ given ว่าไอ้มาตรการไอ้สิ่งที่เศรษฐกิจมันนี้ต่างๆเนี่ยบทบาทของธปท.นะฮะทั้งในแง่ของเรื่องที่ทำมาแล้วของที่ทำไปแล้วผลออกมานะฮะประเมินผลเป็นยังไงนะฮะแล้วก็แนวทางที่จะไปในอนาคตเนี่ยนะครับที่คิดว่าเหมาะสมเนี่ยเป็นยังไงนะก็เป็น3เรื่องด้วยกันส่วนว่าเหตุผลที่ฟอร์แมตวันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเดิมจากที่คิดว่าจะเป็นการพรีเซนต์นะฮะผมว่าถ้าผมนั่งพูดคนเดียวเลยยาวปื้ดไปอย่างเงี้ยหลายท่านก็คงจะหลับไปนะครับเลยจะขอเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เหมือนมีการซักถามนะครับพูดคุยกันแล้วก็รบกวนคุณสรัญญากรเนี่ยมาเป็นมอดเรเตอร์ให้หน่อยนะครับแต่หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนสื่อจะได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยจดอะไรมากมายนะครับขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมีการแจกนะครับตัวเปเปอร์นะฮะตัวสปีชที่เป็นซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะพูดวันนี้นะฮะแต่แทนที่ผมจะให้ผมมานั่งอ่านก็เลยกลายเป็นในรูปแบบที่จะมีการพูดคุยนะครับก็เลยขอเชิญคุณสรัญญากรนะครับเริ่มเลยนะครับครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันก่อนนะครับก็เป็นประเด็นคำถามเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นนะครับเรายังมีเห็นตัวเลขการ forecast ผู้ติดเชื้อนะครับที่ตัวเลข 40,000 ถึง 70,000 ต่อรายต่อวันเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องมากขึ้นนะครับทีนี้อยากขอทราบมุมมองท่านผู้ว่าการนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากภาพการแพร่ระบาดของโควิดที่เปลี่ยนไปครั้งนี้อย่างไรโดยมีอาการและความรุนแรงของผลกระทบเนี่ยมากขึ้นขนาดไหนครับครับการ
จะประเมินว่าจะต้องทำอะไรเนี่ยก็ต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์นะฮะอาการนะฮะให้ชัดนะครับซึ่งหลักๆเลยเนี่ยถ้าเรารู้ในเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยครับมันมี4อาการด้วยกันนะที่ชัดเจนมากนะครับอาการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของรายได้นะที่ถูกกระทบนะครับรายได้เราเรียกกันภายในเหมือนว่าเป็นหลุมรายได้นะฮะที่มันหายไปนะซึ่งมันหายไปอย่างมากมายนะครับคือถ้าดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยนะครับรายได้2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้รวมแล้วเนี่ยหายไปของครัวเรือนต่างๆนะครับหายไปเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านล้านนะฮะปีก่อนหน้านี้ 800,000 นะฮะล้านปีนี้คาดการณ์ว่าทั้งปีน่าจะหมดไปอีก1ล้านล้านรวมกัน2ปีก็คือ 1.8 ล้านล้านนะฮะเป็นรายได้ของครัวเรือนนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยจะเป็นพวกนายจ้างกับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะประมาณ 1.1 ล้านล้านนะครับแล้วก็ส่วนพวกลูกจ้างเนี่ยอีก 700,000 ล้านนะที่หายไปครับอันนี้คือที่ผ่านมานะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยในปีหน้าเราก็คิดว่าก็มีโอกาสอีกนะฮะที่ว่ารายได้ที่จะหายไปเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็อีกประมาณ 800,000 ล้านนะเลยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ดู3ปีภาพรวมเนี่ยมันคือรายได้หายไปของครัวเรือนเนี่ยนะครับดรอปลงไปเนี่ย 2.6 ล้านล้านนะเทียบกับตัวเลข GDP ก็ถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่นะและมีนัยยะเหตุผลที่ขอเล่าตัวเนี้ยเพราะว่ามันจะสื่อถึงขนาดของหลุมนะฮะและขนาดของปัญหาที่ว่ามันกลับมาเลยเรื่องของมาตรการที่จำเป็นเนี่ยมันก็ต้องเหมือนอาการหนักขนาดนี้ยาก็ต้องแรงพูดง่ายๆนะครับโอเคอาการที่2ที่เห็นเนี่ยก็โยงเนี่ยนะกับเรื่องของรายได้นะฮะก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับการจ้างงานที่แบบมันดรอปไปนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวเลขที่เรา track เนี่ยที่ดูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขว่างงานกับเสมือนว่างงานนะครับซึ่งเสมือนว่างงานนี่คือคนที่ทำงานแต่ทำงานวันละน้อยกว่า4ชั่วโมงนะฮะต่อวันก็คืออาจจะขับกราฟทำอะไรเล็กๆน้อยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ารายได้พูดง่ายก็คือมันก็ไม่พอนะที่จะดำรงชีพนะฮะตัวเลขเนี้ยนะฮะQ2 ล่าสุดนี่อยู่ที่3ล้านคนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดไปประมาณ1ล้านนะครับก็ถือว่าอีกเป็นตัวอย่างสัญญาณนะฮะของการจ้างงานที่มีปัญหานอกจากไอ้ตัวเลขสไตล์พวกว่างงานกับเสมือนว่างงานเนี่ยถ้าดูลักษณะของการว่างงานเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสังเกตและน่าคอนเซิร์ต1ผู้ว่างงานระยะยาวนะฮะเพิ่มขึ้นนะครับที่ปีการว่างงานเนี่ยเกินกว่า1ปีนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1.7 แสนคนนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะจากช่วงก่อนโควิดประมาณ3เท่าตัวนะแล้วก็นึกภาพออกว่าคนที่มันว่างงานยาวเนี่ยมันคือผลที่ตามมามันหลากหลายบางคนก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะโทษนะขอโทษภาษาอังกฤษเขาเรียก discouraged worker ก็คือแบบออกจาก labor force ไปเลยอะไรต่างๆนี่ก็มีนะครับแล้วอีกอย่างที่เห็นก็คือพวกกลุ่มนะฮะกลุ่มคนจบใหม่นะฮะคนที่เข้ามาที่เป็นเด็กจบใหม่พูดง่ายๆที่มีการหางานไม่ได้เนี่ยตัวเลขนี้ก็นะฮะเพิ่มนะครับสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะตัวเลขการว่างงานสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนซึ่งก็คือหลักก็เป็นพวกเด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 2.9 แสนคนนะครับก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้อย่างประมาณสัก 8.5 9 หมื่นนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะอีกอันที่เห็นซึ่งอาจจะไม่ได้โผล่ออกมาเป็นตัวเลขการว่างงานแต่มันก็สะท้อนไอ้เรื่องสภาพของการไอ้รายได้คนที่มันหายไปแล้วมันถูกกระทบเยอะเนี่ยก็คือคนที่ย้ายกลับไปที่ถิ่นฐานนะครับย้ายกลับไปที่ชนบทอะไรต่างๆแต่ถ้ากลับไปถึงแม้เขาอาจจะมีงานทำเนี่ยรายได้เขาก็จะดรอปลงเยอะนะฮะเพราะว่าผลผลิตรายได้อะไรต่างๆที่ได้จากภาคเกษตรที่มันก็จะต่ำนะฮะตัวเลขนี้ก็สูงนะฮะล่าสุดอยู่ที่ 1.6 ล้านคนนะครับซึ่งสูงกว่าช่วงโควิดเนี่ยที่มากนะครับเลยที่เล่าตรงนี้อีกนะฮะลงรายละเอียดเดี๋ยวไอ้พวกตัวเลขเป๊ะๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอยู่ในเปเปอร์นะฮะกับที่เราจะแจกเนี่ยมันสะท้อนอีกนะฮะเรื่องของสภาพของรายได้กับการจ้างงานนะที่เป็นอาการหลักหนักของเศรษฐกิจรอบนี้มันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องไอ้ GDP อะไรต่างๆนะครับแล้วมันกลับมาอีกมันสะท้อนถึงเรื่องว่าดังนั้นเนี่ยไอ้ของที่เราต้องทำนะมาตรการอะไรต่างๆที่จะแก้ปัญหานี้มีอะไรบ้างอาการที่3นะฮะก็เป็นเรื่องที่คนพูดคุยกันเยอะนะผมคงไม่ลงรายละเอียดไม่ลงยาวมากก็คือเรื่องของ
การฟื้นตัวที่มันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงนะฮะมีคือที่เขาเรียกว่า K-shape คือบางเซกเตอร์ฟื้นได้ดีนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นภาคส่งออกจริงๆก็ผลิตกลับมาสูงกว่าระดับก่อนโควิดซะแล้วนะฮะแต่อย่างที่เราทราบกันดีภาคอะไรที่อิงกับภาคบริการที่อิงกับท่องเที่ยวอะไรหลักๆเนี่ยก็ยังประสบปัญหาอย่างมากนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบวกมาแล้วมันสื่อว่าอะไรมันสื่อว่าการฟื้นตัวของเราเนี่ยนะฮะช้าจะช้าจะยาวนะครับจะใช้เวลานานนะครับเราจะใช้เวลานานกว่าเพื่อนบ้านครับเราโดนหนักกว่าชาวบ้านอันนี้ชัดนะฮะหลักๆเลยเนี่ยในแง่ของฮิตที่ถูกกระทบจากไอ้ตัวโควิดเนี่ยเราโดนหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าเราอิงกับท่องเที่ยวมากกว่าชาวบ้านเขาเยอะนะฮะท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็คือ 11-12% ของ GDP นะประเทศอื่นขนาดที่เขาบอกว่าเพิ่งท่องเที่ยวเยอะอย่างพวกสิงคโปร์อะไรต่างๆนี่ก็คือประมาณอยู่ประมาณ 6% ของ GDP ที่อื่นน้อยกว่านั้นอีกนะฮะโดยของเราเนี่ยเพิ่งพาท่องเที่ยวที่เป็นสัดส่วนของ GDP เนี่ย 2-3 เท่าเทียบกับชาวบ้านเขาแล้วก็ไอ้เซกเตอร์ท่องเที่ยวก็เป็นเซกเตอร์ที่เรารู้กันอยู่นะจะเป็นเซกเตอร์ที่จะฟื้นช้าสุดเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราก็ชัดเจนว่าเราเพิ่งนักท่องเที่ยวจีนเองก็เข้มงวดอะไรต่างก็เลยอันนี้ก็สื่ออีกว่าอาการนะอีกอันนึงที่เราเห็นชัดก็คือเรื่องของการฟื้นตัวที่จะใช้เวลานะนานนะครับเพราะเราถูกกระทบเนี่ยหนักกว่าที่อื่นแล้วถามว่ามันเปลี่ยนไปอะไรจากที่เราคาดการไว้เดิมนะก็เหมือนที่หลายท่านคงเห็นนะไอ้จากที่เราปรับประมาณการนะอยู่เรื่อยๆต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันหนักกว่าที่คาดไว้นะมันหนักกว่าที่คาดไว้และหลักๆก็มาจากที่มันก็โยงกับเรื่องของโควิดนะฮะตอนไตรมาส1นะฮะตอนที่เราประเมินเศรษฐกิจตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้นะฮะเราเดิมเรามองว่าเอ๊ะมันน่าจะโตได้ 3% นะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยไอ้จำนวนเคสรายนะฮะติดเชื้อสะสมนะสะสมไม่ทราบจำไปดูคงจำกันมันดูเหมือนไม่ยาวนานไปแล้วจำกันได้ป่ะตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 29,000 นะฮะไม่ถึง 30,000 รายสะสมนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมาถึงประมาณกลางปีนะครับตอนช่วงมิถุนายนเนี่ยนะฮะก็เจอนะฮะอีกเวฟหนึ่งนะฮะก็เป็น 4-5,000 รายต่อวันนะฮะตอนนั้นเราก็ปรับ GDP ลงนะฮะจาก 3% มาเป็น 1.8% แล้วสุดท้ายนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็เห็นนะฮะจำนวนเคสนะจากเดิมใช่ไหมเราเห็น 20,000 ต้นปี 20,000 สะสมตอนนี้เกิน 20,000 ต่อวันก็แล้วก็เจอสถานการณ์เนี่ยที่เป็นล็อกดาวน์เนี่ยนะเลยก็ล่าสุดก็มีการปรับตัวเลข GDP ของเราลงเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็น 0.7% นะฮะก็คือเห็นชัดว่าจริงๆไอ้การปรับมันก็อิงกับไอ้เรื่องของโควิดนะที่มาแล้วมันสะท้อนในเรื่องของการฟื้นที่1การเกิดผลกระทบที่มันหนักกว่าที่คาดไว้แล้วก็2การฟื้นที่จะใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้ครับถ้าท่านผู้ว่ามองเห็นว่าสถานการณ์มันดูเหมือนจะแย่ลงกว่าที่เราเคยคาดการไว้ทั้งหลุมรายได้ที่ลึกขึ้นและกว้างขึ้นนะครับการฟื้นตัวที่อาจจะเป็น K-shape ที่ไม่เท่าเทียมกันเยอะขึ้นหรือประเทศไทยก็อาจจะฟื้นตัวช้ากว่าเดิมทีนี้งั้นขอถามคำถามถัดไปว่าแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีที่คิดว่าจะตอบโจทย์เพื่อให้สามารถประคับประคองเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้ท่านผู้ว่ามองว่าแนวทางนั้นคืออะไรบ้างครับครับคืออันนี้อีกอะที่เราเริ่มด้วยอาการคือจะได้เห็นว่าแบบอาการมันหนักแล้วก็ที่มาของอาการอะไรเนี่ยผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยก็ถึงขอวิธีใช้เวลายาวหน่อยนะเล่าแต่เมื่อกลับมาว่าดังนั้นเนี่ยไอแนวอาการเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแนวทางที่จะแก้ไขเนี่ยที่มันเหมาะสมที่สมอะไรอะสมเหตุสมผลอะกับอาการเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วอย่างที่เรียนเนี่ยด้วยอาการที่มันหนักอะยามันก็ต้องแรงใช่ไหมแล้วก็ต้องแก้ให้มันถูกจุดครับจากทั้งหลายทั้งปวงที่เห็นเนี่ยมันก็ชัดนะอันนี้ขอพูดในแง่ของภาพรวมนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนเป็นเบื้องต้นอาจจะขออภัยนะเพราะมันต้องพูดภาพรวมให้เห็นมันก็อาจจะมีการไปนะฮะเอ่ยถึงนะครับงานอื่นงานของคนอื่นด้วยนะฮะแล้วเพื่อที่จะให้บริบทว่าไอ้ของเราไอ้ฝั่งธปท.กับเรื่องการเงินไอ้ที่ดูเนี่ยมันฟิตอินนะฮะกับไอ้ภาพรวมการแก้ไขปัญหานี่เองอันแรกที่เห็นชัดเลยนะอันแรกที่เห็นชัดเลยเนี่ยก็ปัญหาเนี่ยต้นตอของมันก็คือปัญหาของเรื่องสาธารณสุขเป็นปัญหาของเชื้อนะฮะมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือต้องแก้ที่เชื้อนะฮะก็เลยไอ้เรื่องของวัคซีนนะฮะก็ต้องยังไงผมก็ยืนยันเหมือนที่เคย
เรียนมาก่อนคือต้องเป็นพระเอกนะมันตัวเอกตัวเอกเพราะว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยอย่างอื่นเนี่ยมันก็ทำให้ตายมันก็ไม่พอไม่จบไม่นะนะก็เลยเรื่องวัคซีนเนี่ยยังไงเนี่ยต้องเป็นตัวเมนซึ่งถ้าดูนะฮะปัจจุบันเรานะฮะการฉีดวัคซีนนะฮะเหมือนที่หลายท่านคงทราบอ่ะก็คือจำนวนสัดส่วนประชากรของเราที่ฉีดครบไปแล้ว2เข็มอ่ะนะฮะอยู่ที่แค่7%นะฮะของประชากรนะครับต่ำกว่าที่อื่นนะฮะอย่างมีนัยยะต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอันนั้นเข้าใจได้คือเขาไอ้ประเทศแบบพวกยุโรปอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งไปเนี่ยทุกคนเกิน 50% แล้วแบบแล้วก็หลายประเทศก็แบบอเมริกาเองก็อยู่ที่ 70% อะไรประมาณนี้คือสูงนะฮะแต่ขนาดเขาบ้านเราเองอ่ะ 7% นี่เราก็ยังถือว่าต่ำอ่ะคือถ้าเราดูเนี่ยของเทียบกับที่อื่นเนี่ยสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์นี่ก็ไปเหมือนสไตล์ต่างชาติไอ้พวกยุโรปอยู่ที่ 70% มาเลย์อยู่ที่30นะฮะ31โทษนะฟิลิปปินส์นะเจอหนักนี่ 11% อินโด 10% นะมีแค่เวียดนามอ่ะรู้สึกที่จะต่ำกว่าเรานะฮะก็เลยตัวเนี้ยมันสะท้อนว่าแบบเราเนี่ยในฐานะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งภาคส่งไอ้ภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคบริการเนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านเขาอ่ะยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดในเรื่องพวกนี้ให้มันสูงแต่ว่าไอ้เรื่องของวัคซีนอะไรเราเนี่ยยังแหลกชาวบ้านอยู่นะครับก็เลยเรื่องของวัคซีนเรื่องของการควบคุมโรคยังไงเนี่ยก็เป็นไอ้ตัวอย่างที่เรียนนะฮะเป็นพระเอกต้องเป็นพระเอกนะต้องเป็นพระเอกครับเพราะถ้าไม่มีตรงเนี้ยนะฮะอย่างอื่นเนี่ยจะทำให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่พอนะแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันก็เป็นการซื้อเวลาแต่อันนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกอย่างอื่นไม่ต้องทำนะต้องทำแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเมนเรื่องที่สองนะฮะเรื่องที่สองก็กลับมาในที่เราคุยเมื่อกี้แล้วที่ผมต้องขออนุญาตใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะนะพูดถึงไอ้เรื่องหลุมรายได้กับไอ้หลุมของการจ้างงานนะก็สะท้อนว่าปัญหาเนี่ยมันไซส์ของไอ้รายได้ที่มันหายไปแล้วนะซึ่งจะทำให้คนในสายป่านสั้นลงนะครับแล้วก็ทั้งในอนาคตที่จะมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องของรายได้กับการจ้างงานเนี่ยก็ต้องแก้นะก็ต้องแก้ตรงรายได้นะครับให้ได้ซึ่งมาตรการนะที่จะช่วยตรงจุดที่สุดในเรื่องของรายได้เรื่องของการจ้างงานก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของมาตรการทางด้านฝั่งการคลังซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ตรงจุดที่สุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่มีความจำเป็นนะครับในการรักษาอาการเนี่ยนะครับให้ถูกต้องนะครับให้ตรงจุดนะตามอาการต่างแล้วมาตรการที่3นะฮะแอร์ที่3เนี่ยหลังจากที่มีนะฮะกลุ่มโลกดูเรื่องรายได้จ้างงานนะฮะก็ถึงมาเกี่ยวกับเรื่องฝั่งของธปท.นะฮะจะเป็นเรื่องของสินเชื่อนะฮะเรื่องของหนี้ทั้งหนี้ใหม่กับหนี้เก่านะที่ต้องมาดูซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอเล่าต่อนะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าไอ้อันที่ไอ้เรื่องสาธารณสุขเรื่องวัคซีนคนพูดมาเยอะแล้วนะผมก็คงไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรที่จะมาขอขยายความอะไรตรงนี้เยอะแต่อันหนึ่งที่คงต้องคุยกันนะฮะอธิบายหน่อยคือไอ้เรื่องของฝั่งการคลังการเงินนะครับที่มันจะโยงกับเราครับนะครับขอถามว่าทำไมภาครัฐถึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจให้กับตัวภาคธุรกิจและก็ประชาชนครับทำไมถึงต้องเป็นภาครัฐในการสร้างรายได้ครับเขาขอย้ำนะฮะว่าไม่ได้บอกว่าภาครัฐคนเดียวไม่ใช่ต้องเป็นทุกส่วนแต่ภาครัฐเนี่ยแล้วก็เรื่องของโดยเฉพาะการมาตรการทางการคลังเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะฮะคือพูดง่ายๆคือขาดไม่ได้นะครับถามว่าทำไมเพราะว่าด้วย1นะฮะที่เราเล่ามาเมื่อกี้ไอ้ด้วยไซส์ของไอ้หลุมที่มันหายไปอ่ะนะหลุมที่มันหายไปเนี่ยถ้าเอาเนี่ยแค่2ปี 1.8 ล้านล้านเนี่ยนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP มันก็เกิน 10% ของ GDP ง่ายๆเลยเนี่ยนะครับมันสะท้อนถึง
ถึงขนาดของเนี่ยหลุมที่มันหายไปนะแต่ถามว่ามันมีตัวอื่นไหมที่จะสามารถมาทดแทนไอ้หลุมตัวนี้ได้ตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าในความเป็นจริงมันไม่มีช่องอื่นต้องทำงานไม่เถียงแต่ช่องอื่นเนี่ยถ้าไม่มีภาครัฐเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยยังไงก็ไม่พอตัวอย่างเช่นส่งออกเราก็พูดกันเยอะนะฮะเรื่องส่งออกเนี่ยไม่เถียงสำคัญนะฮะมีบทบาทที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจนะในแง่ตัวเลขอะไรเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เรามองปีนี้นะฮะว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะดีนะฮะเราก็ยังคิดว่าไอ้ตัวเลขที่เราเคยคาดการไว้เนี่ยที่คิดว่าส่งออกปีนี้น่าจะโต 17% เนี่ยได้เนี่ยก็น่าจะเห็นนะฮะน่าจะเห็นถึงแม้มันอาจจะมีปัญหานะฮะไอ้เรื่องของ bubble and seal อะไรตามลงอะไรต่างๆการติดเชื้ออะไรต่างๆคิดว่า 17% ก็น่าจะเห็นนะฮะเพราะว่าครึ่งแรกของปีก็โตมาแล้ว 19% นะเลยโอกาสแล้วก็ไอ้ดูภาวะเศรษฐกิจโลกอะไรเนี่ยแนวโน้มการฟื้นตัวก็ยังดีอยู่นะเลยคิดว่าไอ้เรื่องของการส่งออกปีเนี้ยที่เราเห็น 17% เนี่ยก็ยังมีอยู่และดีถ้าถามว่าพอมั้ยคำตอบสั้นๆก็คือไม่พอถ้าเราดูเนี่ยไอ้ contribution ไอ้ที่มันส่งผ่านของส่งออกจริงๆเนี่ยมันก็ต้องหักเรื่องของการนำเข้านะฮะพอสมควรเพราะการส่งออกของเราเนี่ยมันใช้วัตถุดิบจากการนำเข้าอะไรต่างๆเลยแรงส่งผ่านของการส่งออกต่อเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ถ้าดูแค่ไอ้จากสัดส่วนของการส่งออกต่อ GDP อะไรต่างๆและอีกอันที่ให้เห็นภาพไปชัดเข้าไปใหญ่ไอ้ส่งออกเนี่ยเซกเตอร์ส่งออกต่างๆเนี่ยไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะฮะถ้าเทียบในแง่ของการจ้างงานเนี่ยโดยรวมมันก็อยู่ที่ประมาณ 8% ของการจ้างงานไม่ได้เยอะและเทียบกับไอ้หลุมที่ว่าในตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยไอ้ที่แบบว่างงานกับเสมือนว่างงานนะที่มันเยอะมากขนาดนั้นเนี่ยไอ้ตรงส่งออกเนี่ยไม่พอสิ่งที่เราเห็นส่งออกขยายตัวแต่การจ้างงานเพิ่มในเซกเตอร์การผลิตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับส่งออกยังไม่ค่อยเห็นมันโตขนาดนั้นนะฮะก็ค่อยเข้าใจได้เพราะว่ามันมี slack อยู่ใช้OT อะไรก็ได้แต่ที่จะไปจ้างคนเพิ่มเติมใหม่เพื่อไปทดแทนไอ้หลุมที่ว่าเนี่ยยังไงก็ไม่พอช่องอื่นมีอะไรบ้างอีกจุดหนึ่งซึ่งมีศักยภาพก็คือพวกธุรกิจขนาดใหญ่พวก large corp เองเนี่ยถามว่าลำบากไหมช่วงนี้ก็โดยรวมก็ต้องถือว่าไม่ถ้าดูกำไรเขาในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะก็จริงๆสูงกว่าไอ้ช่วงก่อนโควิดอะไรต่างๆเนี่ยนะเลยศักยภาพแบบมีนะแล้วก็เขาอ่ะยังไงก็ควรนะควรที่จะออกมาช่วยนะออกมาช่วยนะแต่อีกอ่ะถ้าถามว่าในสภาพความเป็นจริงนะเราก็เห็นว่าไอ้งบยกตัวอย่างงบลงทุนเนี่ยของบริษัทที่อยู่ในตลาดซับเนี่ยก็คือหดตัวนะฮะหลังจากที่เกิดโควิดนะฮะแล้วถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอีกอ่ะกลับมาบอกไม่เถียงนะทุกคนต้องออกแรงต้องแบ่งต้องอะไรเนี่ยแต่ถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโดยไซส์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะธุรกิจขนาดใหญ่การจ้างงานในระบบโดยรวมเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสักอีกไม่ถึง 10% อยู่ที่ประมาณ 9% การจ้างงานอะไรทั้งหมดเนี่ยสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่คือเกินจ้างงานเกิน200คนเนี่ยนะฮะอยู่ที่จ้างคนไม่ถึง 10% ของแรงงานทั้งหมดก็เลย1ถึงแม้เขาขยายมาเยอะใช่ไหมก็คือสมมติเพิ่มการจ้างงานสมมติเพิ่มขึ้นมา 20% เพิ่มมา 20% แต่เขาจ้างคนใช่ไหมแชร์ 10% มันก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มเบ็ดเสร็จมันก็คือไม่เยอะเลยไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยสะท้อนกลับมาว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นที่มันมีศักยภาพอ่ะซึ่งเป็นภาคส่งออกเอ่ยภาค large corp เอ่ยเนี่ยไม่เถียงต้องออกแรงต้องทำอะไรมากขึ้นกว่านี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วบวกภาพรวมดูตัวเลขดูไซส์ของปัญหาเนี่ยยังไงเนี่ยก็หนีไม่พ้นต้องกลับมาที่ภาครัฐนะฮะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาก็เห็นว่าแบบทับทุกหมวดเลยนะฮะของรายจ่ายเนี่ยมันหดตัวหมดเลยยกเว้นนะฮะไอ้เรื่องของรายจ่ายภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาต้องชมเลยว่าช่วยพยุงเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลถ้าไม่ได้ตรงนี้มาเนี่ยไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเรื่องของการหดตัวอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเรื่องฝั่งบริโภคหรือเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยจะหนักกว่านี้เยอะมากนะครับก็เป็นที่มาของทำไมเนี่ยว่าตอบคำถามแรกก็คือว่ายังไงเนี่ยไอ้ฝั่งการคลังเนี่ยจำเป็นนะจำเป็นแล้วคือจำเป็นมากกว่านี้นี่มากกว่านี้ครับดูเหมือนภาคเอกชนที่เป็นภาคส่งออกหรือว่าจะเป็น large corp เองที่ปัจจุบันยังเป็นเครื่องจักรที่ยังคงเดินได้อยู่เนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะปิดหลุมรายได้ทีนี้ภาครัฐจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญใช่ไหมครับในการปิดหลุมรายได้อาจจะต้องถามต่อไปนิดนึงครับว่าแล้วลักษณะหรือรูปแบบของการดำเนินการของการใช้จ่ายภาครัฐ
ที่จะช่วยเพิ่มรายได้หรือช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ประชาชนสามารถรอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยควรจะเป็นลักษณะหรือรูปแบบใดนะครับคือภาครัฐเองเนี่ยศักยไอทรัพยากรนะก็มีจำกัดนะเราก็ทราบดีนะเลยมันต้องใช้ในวิธีที่มันให้ผลนะฮะที่ได้ผลมากที่สุดที่แรงที่สุดนะก็เลยก็ต้องดูไอ้ตัวที่มันมีรายจ่ายที่มันมีตัวทวีคูณหรือ fiscal multiplier เนี่ยนะที่สูงนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยไอ้พวกสไตล์ไอ้แบบโคเปที่ทำกันเนี่ยไอ้แบบไอ้จ่ายกันคนละครึ่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะไอ้ตัว multiplier เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็พวกแบบพวกค้ำประกันสินเชื่อนะฮะก็เป็นอีกอย่างที่แบบสำหรับเม็ดเงินที่รัฐใส่เนี่ยมันได้ผลต่อเศรษฐกิจในการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ค่อนข้างสูงเทียบกับนะฮะมาตรการเช่นแบบเยียวยาอะไรต่างๆซึ่ง multiplier ผลในแง่ของการทวีคูณต่อเศรษฐกิจต่ำกว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นนะฮะผมก็จำเป็นแต่ว่าการที่จะดูว่ารูปแบบเป็นยังไงเนี่ยก็คือคงต้องคำนึงถึงเรื่องของผลที่จะได้ของการทวีคูณนะครับรูปแบบอีกอย่างที่สำคัญก็คือต้องพยายาม front load ให้มันรีบออกนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่จำเป็นครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตอนที่เราพูดถึงรูปแบบก็คงหนีไม่พ้นก็คือขนาดเนี่ยผมขอย้ำว่าอีกนะฮะอันนี้เราพูดในมุมที่ในแง่ของภาพรวมเศรษฐกิจนะฮะเหมือนกับเนี่ยอาการเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันนี้ตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ของแง่ไอ้เรื่องการคลังก็เป็นส่วนของไม่ใช่หน้าที่ของทางธปท.ที่จะดูเนี่ยนะครับแต่ถ้าดูจากไอ้พวกตัวเลขอย่างที่เรียนนะฮะไอ้หลุมรายได้หลุมการจ้างงานอะไรอาการอะไรต่างๆที่มันเป็นอย่างเงี้ยจากที่เราดูเนี่ยตัวเลขไซส์ความแรงของยาโดยประมาณที่1ล้านล้านเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะหรือถ้าคิดก็คือ 7% ของ GDP เนี่ยก็เป็นอะไรที่คิดเราคิดว่าสมเหตุสมผลนะเทียบกับปัญหาที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังเจอกันอยู่นะครับโอเคแล้วถามว่า1ล้านล้านเนี่ยมันจะส่งผลยังไงนะต่อเรื่องของภาพรวมนะฮะของเศรษฐกิจภาพรวมของฐานะการคลังอะไรต่างๆเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยคือหลายที่ก็เป็นห่วงเรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของการคลังอะไรต่างๆเนี่ยผมต้องเรียนว่าจากที่เราลองทำ projection ดูเนี่ยนะครับถ้าใส่เนี่ยการฉีดถึงกับฐานการคลังเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ย1ล้านล้านเข้าไปเนี่ยนะใช่ของแน่หนีไม่พ้นนะฮะโดยปริยายโดยอะไรเนี่ยนะฮะตัวสัดส่วนหนี้นะฮะต่อ GDP เนี่ยที่อยู่ที่50กว่าตอนนี้มันก็จะต้องวิ่งขึ้นไปแต่มันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะขอย้ำอันที่เราเห็นเนี่ยในการทำไอ้ projection หรือคาดการไปข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือว่าไอ้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยก็จะพีคในระดับที่ไม่ได้ถือว่าสูงจนน่ากลัวนะจากที่เราดูตอนเนี้ยเราเห็นว่าตามสมมติฐานที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับว่าถ้าใส่เข้าไปเพิ่มเติมไปอีก1ล้านล้านเนี่ยนะและอีกขอย้ำอีก1ล้านล้านเนี่ยมัน just ตัวเลข rough นะที่เราเห็นว่ามันอาจจะอย่างเหมาะกับไอ้อาการที่เราเกิดขึ้นเนี่ยสัดส่วนหนี้เราหนี้สาธารณะ GDP จะไปพีคที่จากไอ้50กว่าเนี่ยจะไปพีคที่ประมาณที่ 70% ของ GDP นะฮะในปี67นะฮะ2567แล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะเริ่มลงและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขอย้ำที่ผมว่ามันน่าสนใจนะฮะและสำคัญก็คือว่าการที่กู้ตอนนี้แล้วใส่เข้าไปเพิ่มนะฮะกลายเป็นจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะ GDP เนี่ยในอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะต่ำกว่าเทียบกับถ้าเราไม่กู้ถามว่าทำไมเป็นเพราะว่าการกู้ตอนนี้มันเป็นการและการใส่เงินเข้าไปตอนนี้มันเป็นการที่จะขยายเศรษฐกิจเพิ่มฐานภาษีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยไปได้นะฮะแล้วก็ช่วยนะฮะท้ายที่สุดเนี่ยในการที่จะทำให้ภาระหนี้ถ้าดูจากไอ้เรื่องของสัดส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยจริงๆกลายเป็นลดลงนะฮะในอนาคตไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับเลยถ้าดูในเรื่องของภาพระยะยาวเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้การที่จะกู้เพื่อใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนพูดง่ายๆคือทำตอนนี้ดีกว่าทำทีหลังนะฮะทำตอนนี้ทำถึงหลังไม่ให้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะยิ่งชะลอลงตัวลงเข้าไปใหญ่นะครับ
แล้วถามว่าแล้วทางผมทางเราไม่มีความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้อะไรต่างๆอะไรนี่ดีสาธารณะภาระการคลังเสถียรภาพการคลังอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะหรือเปล่าก็มีนะฮะแต่อีกต้องถ้าดูแล้วในภาพรวมเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่มันเหมาะสมนะฮะและสมเหตุสมผลและความเสี่ยงจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ได้สูงขนาดนั้นและอย่างที่เรียนในตัวอย่างที่พูดไปที่มันสะท้อนและความเสี่ยงการไม่ทำดีไม่ดีอาจจะมากกว่าความเสี่ยงที่ทำซะอีกนะเพราะว่าอินเทอร์เนียเนี่ยเพราะถ้าเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงไปอีกเนี่ยนะฮะมันจะกระทบเรื่องของภาพระยะยาวแต่ถ้าเรามองไปเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าแบบไอ้เนี่ย 70% นะฮะสมมติมันวิ่งไปพีคที่ 70% ต่อสัดส่วนนี่หรือ GDP เป็นอะไรที่เศรษฐกิจก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้อะไรนะแล้วรองรับได้นะครับสภาพคล่องในระบบนะที่รองรับการกู้ยืมจากภาครัฐเนี่ยก็มีอยู่นะฮะการกู้ยืมของเรานะฮะที่จะมาใช้สำหรับfinance เรื่องของภาคการคลังเนี่ย ก็กู้ในประเทศนะครับไม่ได้เป็นหนี้แบบต่างประเทศนะฮะและถึงแม้มันจะมีผลนะฮะอันนี้ประเด็นที่นักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์จะเข้าใจถึงแม้มันจะมีผลในระยะสั้นทำให้การขาดดุลมีชินสภาพเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆการขาดดุลมีชินสภาพตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่น่าคอนเซิร์นขนาดนี้เพราะว่าไอ้ทุนสำรองของประเทศเราเนี่ยก็เพียงพอที่จะรองรับตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าดูอีกอันนึงนะฮะดูจากดอกนะฮะดอกซึ่งสะท้อนอีกสภาพของความสามารถของภาคการคลังที่จะกู้เพิ่มอะไรต่างๆเนี่ย ก็มีอยู่นะฮะดอกตอนนี้ดอกกู้ยาว10ปีตอนนี้ดอกไม่ถึง 1.6% นะฮะเป็น area ที่เรายังมีศักยภาพอยู่เทียบกับต่างประเทศนะฮะประเทศอื่นสไตล์พวกฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามอะไรพวกนี้นะเวียดนามอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นอินโดฟิลิปปินส์เนี่ยดอกเขาสูงกว่าเราเยอะอยู่ที่ 4-6% นะจำผิดนะครับมากก็เป็นอีกนะฮะภาพรวมของการที่ทำไมถึงเรามองว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ยาหรือมาตรการอันที่มันจำเป็นนะฮะเหมาะสมกับสภาวะอาการที่เราเห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะกู้แล้วไม่ดูเรื่องเสถียรภาพท้ายที่สุดแล้วถ้าจะกู้เนี่ยก็ต้องมีแผนชัดเจนระยะยาวที่จะทำให้การคลังเนี่ยมันกลับมาสู่ในสถานะที่มันจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมนะครับไอ้ fiscal ภาษาอังกฤษก็เรียกกันเนี่ยไอ้ fiscal consolidation ระยะยาวจะทำยังไงนะครับซึ่งหลักๆเลยนะผมก็ว่ามันก็หนีไม่พ้นระยะยาวสิ่งที่เราควรทำนะฮะก็คือขึ้นภาษีโดยเฉพาะภาษีแบบเข้าใจตอนนี้ไม่ใช่ยามนี้ที่จะไปขึ้นภาษีแต่ท้ายที่สุดนั่นก็เป็นสิ่งที่อะไรที่น่าจะเหมาะสมผมจำได้ว่าตอนนั้นผมอยู่กระทรวงการคลังเมื่อปี40นะแล้วตอนนั้นเราลดแบบชั่วคราวเพื่อจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจาก10มา7แล้วบอกว่าจะลด2ปีถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครผ่านมา20ปีไม่มีใครกล้ากลับขึ้นอีกแต่เนี้ยท้ายที่สุดเราก็เป็นสิ่งอะไรที่ทำนะแล้วทุกภาษีทุกแบบทุกเปอร์เซ็นต์ที่เราขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มรายได้เข้ามาภาครัฐเนี่ยนะครับประมาณ60,000นะฮะ60,000ล้านนะก็เป็นอะไรที่มันมีนัยยะแล้วก็น่าจะทำในระยะยาวผมขอย้ำนะฮะว่าอันนี้ผมอาจจะพูดในภาพรวมเลยมันก็ต้องเอ่ยถึงนะฮะผมเข้าใจนปท.อันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังแต่อีกเราไม่ได้เรามองในมุมแบบภาพรวมนะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะใช้เงินก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรในแง่นี้นะก็เลยแต่ว่าก็อยากที่จะพูดเนี่ยว่าด้วยสภาพอาการที่เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยที่มันจำเป็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วหนึ่งในนั้นที่มันขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของมาตรการต่างๆที่มาเพิ่มเติมครับครับแล้วทางในมุมของตัวเครดิตเรตติ้งล่ะครับท่านผู้ว่ามองว่าอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราถูกลดระดับความน่าเชื่อถือลงไหมครับผมว่าน้อยครับถ้าดูตอนนี้พวกเครดิตเรตติ้งส่วนมากก็ stable outlook กันนะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของ report ที่ผมก็ดูของเขาหมดแต่ทั้ง Fitch ทั้ง Moody's ทั้ง S&P อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเรื่องของฐานะการคลังไม่ใช่เป็นตัวอะไรที่เขาเป็นห่วงที่สุดตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นห่วงกว่าก็จะเป็นเรื่องสไตล์พวกเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะและการที่เศรษฐกิจเราฟื้นตัวช้าส่วนมากเนี่ยถ้าทุก report ไปเปิดดูได้เลยเขาจะพูดถึงเนี่ย2เรื่องที่มองว่าเป็นจุดแข็งของไทยหนึ่งก็คือไอ้เขาเรียกสมมติ public finance คือฐานะการคลังนี่โอเคแล้วก็สองเสถียรภาพทางด้านต่างประเทศก็เป็นไอ้พวกนี้นี่ต่างประเทศน้อยทุนสำรองต่างประเทศเยอะอะไรต่างครับครับดูเหมือนท่านผู้ว่าจะบอกว่าตัวมาตรการด้านการคลังนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทำนะครับแล้วก็ทำเร็วนี่ดีกว่าทำช้านะครับแล้วก็อะไรก็ดีเนี่ยเราต้องมีแผนในระยะยาวนะครับที่จะทำให้ความยั่งยืนทางการคลังยังคงอยู่นะครับทีนี้อาจจะขอกลับมาในประเด็นที่3ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของมาตรการธปท.ครับคือภายใต้บริบทและผลกระทบเศรษฐกิจที่เหมือนดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเนี่ยทางธปท.เนี่ยประเมินผลของมาตรการเดิมที่เรามีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัว
หลักคิดของมาตรการเพิ่มเติมที่จะต้องทำเพื่อรองรับบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะต้องทำหรือมีหลักคิดแบบไหนบ้างครับผมขออภัยนะใช้เวลาเยอะไปพูดเรื่องก่อนที่ไปถึงธปท.แต่ผมว่ามันจำเป็นเพราะว่ามันกลับมาเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมันมีอย่างอื่นเนี่ยตอนจะรักษาโรคเนี่ยมันต้องรักษาแบบองรวมคือมันแยกใช่ไหมหมอเฉพาะทางอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันต้องมาดูองรวมนะให้เพื่อจะให้แบบคนไข้เนี่ยมันรอดนะโอเคกลับมาเลยจะไม่ใช่ว่าจะแบบทางเราจะไม่ทำต้องทำนะโอเคแล้วทำถามว่าเอาเรื่องประเมินผลก่อนแล้วกันนะไอ้เรื่องของฝั่งที่ธปท.ได้ทำมาเนี่ยนะหลักๆเลยเนี่ยนะเราก็ใช้หลักตอนแรกเนี่ยตอนที่เรามันกลับมาเรื่องตอนแรกตอนที่เห็นอาการเนี่ยนึกว่าอาการจะเป็นเรื่องของโรคที่แบบแรงแต่สั้นมาตรการที่ออกมาตอนนั้นก็เลยเป็นเน้นแบบเนี้ยสไตล์แบบปูพรมนะฮะทำแบบกว้างแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะจบก็เลยเป็นสตอปไม่เป็นแนวแบบเนี่ยพักนี่ปูพรมอะไรต่างแต่หลังจากนั้นก็เห็นว่ามันไม่ใช่ละเป็นเรื่องยาวนะฮะแล้วก็เห็นด้วยว่าเนี่ยมันเป็นไอ้ลักษณะ K-shape ซึ่งจะเป็นที่กุยเมื่อกี้เรื่องของอาการเลยดังนั้นเนี่ยไอ้แนวที่จะต้องทำเนี่ยก็เลยปรับให้มันเป็นอะไรที่มัน targeted มากขึ้นนะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับแล้วอันนึงแนวทางอันนึงที่เรารักษาไว้ในเรื่องอะไรอะสปิริตในการแก้ปัญหาที่ผมยังไงก็ยืนหยัดเรื่องนี้คือเรา flexible และ pragmatic นะฮะคือถ้าแบบอะไรมันไม่ใช่สถานการณ์มันเปลี่ยนเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนนะถามว่าอันนี้ตัวอย่างอะไรก็ยกตัวอย่างนี่นะไอ้ soft loan เก่าใช่ไหมที่เราเห็นว่ามันเริ่มท่อมตันมันไม่เวิร์กโอเคเราก็ออกนะฮะไอ้ตัวพรกใหม่นะแล้วออกสินเชื่อฟื้นฟูนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อกอะไรต่างๆให้ทุกอย่างเนี่ยมันปรับตัวไปนะเลยขอย้ำว่ายังไงเนี่ยเราเนี่ยจะพร้อมนะฮะที่จะปรับปรุงปรับตัวอะไรเนี่ยตามสถานการณ์แล้วแก้นะฮะไอ้วิกฤตเนี่ยนะในส่วนของเราให้ดีที่สุดที่จะทำได้ที่ผ่านมาถามว่าเป็นยังไงอันแรกเลยนะฮะที่เราทำเนี่ยที่เพราะปัญหาตัวขี่เนี่ยคือเรื่องหนี้เดิมนะการแก้ปัญหาหนี้เดิมซึ่งหนี้เดิมเนี่ยก็แบ่งเป็นไอ้ large ขอบรอบเนี่ยใช่ไหมอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยโอเคไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็เลยหลักๆก็เป็นเนี่ยไอ้พวกSME กับรายย่อยนะเริ่มด้วยรายย่อยนะรายย่อยเนี่ยตอนแรกก็เป็นเนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยตอนแรกที่ออกมามาตรการสไตล์ปูพรมอะไรต่างก็ปรับมาเป็นเรื่องอะไรที่มันทาร์เก็ตนะฮะมากขึ้นแล้วก็ตอนที่เกิดเนี่ยไอ้เวฟใหม่อะไรต่างต้องมีการปรับนะฮะเรื่องต่างเนี่ยให้มันเหมาะกับสถานการณ์นะฮะต่างๆซึ่งล่าสุดเนี่ยสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือมาตรการต่างๆของเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่ยอดที่ค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ 1.7 ล้านล้านนะก็เห็นว่ามันก็มีคนที่เข้ามาใช้เยอะและสำหรับเคสนะฮะลูกหนี้รายย่อยที่ประสบปัญหาแบบรุนแรงจริงๆนะเราก็ทำพยายามที่จะหาวิธีที่จะบรรเทานะฮะและลดภาระของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการผิดนัดชำระหนี้นะครับไม่ให้มีดอกpenalty ที่ว่าเนี่ยนะฮะให้เขายิงไปถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาที่เขาไม่สามารถชำระหนี้ได้อะไรต่างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมาตรการสไตล์พวกคลินิกแก้หนี้นะครับกับเรื่องของการไกลเกลี่ยนะคือถ้าสุดท้ายแล้วแบบมีโอกาสที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการศาลแล้วก็ไม่อยากให้เข้ากระบวนการศาลให้มีการไกลเกลี่ยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการใช้การคนเข้าถึงเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรนะถ้าเราดูเรื่องของไกลเกลี่ยเนี่ยที่เป็นยอดจำนวนบัญชีที่เข้ามาที่เป็นพวกไอ้ตัวที่เป็นปัญหาเนี่ยพวกเครดิตการ์ดกับพีโลนนะฮะเป็นหลักเนี่ยเข้ามาประมาณ37นะฮะที่ได้รับผ่านช่องนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะฮะสำหรับนี่เก่านะฮะที่เราออกมาตรการอย่างที่ทราบกันดีอย่างสมมุติ SME นะสมัย SME ที่เป็นหลักประกันเนี่ยไอ้มาตรการที่เราออกมาก็เป็นเรื่องมาตรการที่เกี่ยวกับพวก Asset Warehousing นะฮะซึ่ง Asset Warehousing เนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันต้องใช้เวลานะฮะในการเข้าใจทั้งฝั่งลูกหนี้กับทั้งเจ้าหนี้นะฮะทั้งสองฝั่งผมเข้าใจมันก็มีความอะไรอะระแวงนะฮะคือลูกหนี้เองก็แบบโอ้ก็เป็นธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมทั้งชีวิตอะไรอยู่ในครอบครัวหวังว่าจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานอะไรเขาอะแล้วอยู่ดีจะให้เขาใช่ไหมแบบโอนไปให้ให้แบงค์เนี่ยก็ต้องคิดหนักอ่ะเข้าใจแล้วไม่มั่นใจว่าจะเดี๋ยวจะซื้อกลับมาซื้อคืนนี้ได้อะไรจริงหรือเปล่าฝั่งเจ้าหนี้ก็ระวังเอ๊ะไอ้นี่มาขายให้เราแล้วเขาจะถ้าซื้อคืนกลับอยากซื้อเปล่าเพราะว่าเจ้าหนี้เองก็ต้องยอมรับแบงค์ก็ไม่ได้อยากที่จะ
ถือไอ้พวกนี้หรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่จะมานั่งรันโรงแรมร้านอาหารอะไรพวกนี้ต่างๆก็เลยมันก็เกิดก็เรื่องปกติไอ้เนี่ยไอ้ความทำให้เรื่อง execution เนี่ยมันช้าหน่อยนะซึ่งสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเนี่ยช่วยคุยนะทั้งสองฝ่ายทำสัญญามาตรฐานนะให้แบบสองฝ่ายเห็นว่ามีอะไรที่มันเป็นเบสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลดโอกาสที่จะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มเห็นนะฮะเริ่มเห็นไอ้ตัวเนี้ยที่ต้องยอมรับตอนแรกเนี่ยก็ช้านะฮะมันเป็นมีเรื่องผสมภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยอดอยู่ที่8,900กว่าครับล้านนะครับก็ผมว่ามันก็เริ่มเห็นสัญญาณที่มันพลิกครับนะครับต่อมานะฮะอีกอันที่ก็คือเราก็เจออีกอย่างที่บอกรอบนี้เราต้อง flexible เราต้อง pragmatic ก็เจอเรื่องล็อกดาวน์มาเราก็ออกมาตรการนะครับเรื่องของพัก2เดือนนะครับสำหรับทั้งรายย่อยกับทั้งราย SME เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการแจ้งเข้ามานะฮะขอรับความช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเป็นวงเงินก็อยู่ที่ประมาณ 350,000 ล้านนะครับแล้วถ้าดูเปอร์เซ็นต์นะฮะที่ได้ความช่วยเหลือนะฮะผ่านช่องนี้นะครับถ้าเป็นวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่68%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นจำนวนบัญชีก็อยู่ที่59%นะจำนวนบัญชีก็คิดว่าเราก็เห็นนะฮะว่าแบบอยากจริงๆคืออยากเห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันสูงกว่านี้นะฮะแต่ก็เห็นว่าแบบบางสถาบันเงินเนี่ยที่ระบบเขาดีเป็นอัตโนมัติอะไรค่อนข้างเยอะเนี่ยพวกนี้จะเร็วสูงเปอร์เซ็นต์เข้ามาเร็วมากแต่บางที่อื่นเนี่ยที่ติดก็จะต้องใช้ IM เข้าอะไรแล้วด้วยความที่มันล็อกดาวน์ก็เลยมีการติดขัดอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นเมนที่เราทำนะฮะฝั่งเรื่องเกี่ยวกับหนี้เก่าแต่อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องสินเชื่อใหม่นะฮะที่เราทำซึ่งตรงนี้อันนึงที่เราคือต้องดูในภาพรวมนะฮะไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยคืออันแรกเลยสิ่งที่เราเน้นก็คือต้องให้สภาพคล่องโดยรวมไม่ได้ที่สับที่เราใช้ในกรณ์ตลอดเวลาคือไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็คือไอ้เนี่ยดอกบงดอกเบี้ยสภาพคล่องเนี่ยต้องเพียงพอในการที่จะสนับสนุนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะก็เลยเป็นที่มาของทำไมเนี่ยไม่ต้องเล่าเดี๋ยวเล่าก็เบื่อทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วเราก็ดอกเบี้ยก็ต่ำสุดในประวัติการของเรา 0.5% อะไรต่างๆลดลงมากเลยสภาพคล่องในระบบก็เยอะนะดูมิติไหนก็มีสูงนะก็เลยเนี่ยโอเคเป็นแต่ issue คือว่าสภาพคล่องเนี่ยเหมือนที่ทราบกันดีผมพูดบ่อยมากคือมันไม่ไปที่เราต้องการที่จะไปนะคือถ้าเราดูเนี่ยไอ้ข้อดีอันนึงเนี่ยของการไอ้เรื่องของสินเชื่อใหม่นี่คือกลไกระบบสถาบันการเงินโดยรวมนะฮะก็ยังทำงานยังฟังก์ชันอยู่นะอันนึงตอนแรกที่เราแล้วก็ธนาคารกลางที่อื่นด้วยนะต่างประเทศร่วมประชุมกับเขาก็จะประเด็นนี้จะโผล่มาบ่อยก็เกรงว่าจะมีการหุบล่มก็คือแบบแบงค์จะเนี่ยทำตัวเป็นเขาเรียกอะไรนะช็อคแอมพลิฟายเออร์แทนที่จะเป็นช็อคอะบซอร์เบอร์คือแบบหุบล่มซึ่งอันนึงข้อดีก็คือว่าเราก็เห็นว่าจริงๆเนี่ยธนาคารระบบธนาคารก็ยังเดินในการทำหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่ออยู่นะพวกตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเห็นจากตัวเลขพวก large corp นะฮะสินเชื่อที่ยังโตอยู่ล่าสุดจำไม่ผิดเนี่ยตัวเลขอยู่ที่3%กว่านะฮะโตแล้วของรายย่อยขอไปนะตัวเลขนี่จะอยู่ในตัวแพ็คที่จะแจกผมจำไม่ได้เป๊ะแต่รายย่อยก็โตเยอะนะ4-5%ไอ้ตัวที่เป็นปัญหาที่ไม่ค่อยโตใช่ไหมก็คือไอ้ตัว SME สินเชื่อไป SME เนี่ยที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยโตนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาคือเรื่องของความเสี่ยงนะฮะ credit risk ความเสี่ยงซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เราออกมาตรการนะฮะที่เรื่องของไอ้มาตรการฟื้นฟูนะฮะที่จะเน้นเนี่ยเรื่องการมีการค้ำประกันอะไรต่างเข้ามาช่วยเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อจะให้สินเชื่อหรือสภาพคล่องที่มันมีอยู่เนี่ยมันไปที่เราต้องการไปซึ่งก็คือ SME ซึ่งข้อดีในแง่ของผลถามว่าเห็นผลไหมก็เห็นนะฮะเราเห็นว่าสินเชื่อ SME ตอนนี้นะฮะบวกนะล่าสุด Q สุดท้ายเนี่ยเป็นบวก 0.7% นะฮะโตเป็นครั้งแรกที่เห็นเป็นบวกนะฮะตั้งแต่ไอ้โควิดเนี่ยนะฮะมันเริ่มมานะฮะแล้วก็ถ้าไม่ได้ไอ้มาตรการเข้ามานะฮะไอ้มาตรการที่เราออกไปต่างๆเนี่ยไอ้ soft loan ไอ้สินเชื่อฟื้นฟูอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะกลายเป็นติดลบนะฮะก็เลยก็เห็นนะฮะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็มี
progress มานะฮะยอดสินเชื่อฟื้นฟูตอนนี้ของเราอยู่ที่ 89,000 นะฮะก็คิดว่าในแง่ของเอ๊ะเดี๋ยวขอไปประมาณตัวจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้อันนี้จะอยู่ในแพ็กที่จะแจกแต่ว่า point คือว่าไอ้ที่เราเคยคุยกันไว้ที่เราเซตไว้เป็นคุยไว้ร่วมกับสถาบันการเงินที่จะบอกเซตเป็นเป้าว่าจะต้องเห็นแสนล้านภายใน6เดือนนะตอนนี้เราก็คิดว่าตัวเนี้ย on track นะฮะแล้วก็จะ achieve ได้ในไม่ภายในก็ก่อนระยะเวลาที่ได้เซตไว้นะก็ในแง่ผลอย่างที่เรียนก็บางอย่างก็เดินไปได้ดีครับครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่ามาตรการแล้วเนี้ยต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติได้จริงทางธปท.เองเนี่ยมีแนวทางอย่างไรที่จะผลักดันให้ความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงลูกหนี้ได้อย่างแท้จริงครับอันนี้หลักๆเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตัวที่มันสำคัญไม่น้อยกับเรื่องของการออกมาตรการใหม่ๆเนี่ยคือการที่จะ make sure ให้มาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยมัน execute ได้ดีนะฮะแล้วอันนึงที่เราเห็นเนี่ยมันชัดเจนอีกว่าแบบคุณประกาศมาตรการเฉยๆอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องลงไปขุดนะกับทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยให้มันเดินเพราะสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะฮะเลยด้วย K-shape ที่เราคุยเนี่ยมันต่างกันมากนะฮะบริบทของแต่ละที่และอันที่เราทำเนี่ยทำอย่าง active ก็คือแบบออกไปนะฮะแล้วก็ทับจับมือนะฮะค่อนข้างwork กับพวกกลุ่มนะฮะอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะทำงานกับแบงก์แต่กับลูกหนี้ที่เป็นพวกกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะครับในหลายเซกเตอร์เนี่ยนะเพื่อจะให้ make sure ว่า1เขาเข้าใจนะว่ามาตรการมีอะไรบ้างนะแล้วก็2เขาสามารถเข้าถึงนะได้อย่างที่ควรครับครับนอกจากนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาครับอาจจะมีกระแสเรื่องการพิจารณาลดตัวเพดานดอกเบี้ยท่านผู้ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับตัวประเด็นนี้ว่าอย่างไรครับเพดานดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดีเราให้รอบคอบนะฮะเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะนะฮะไม่ใช่แค่กับระบบแต่กับลูกหนี้เองนะฮะคือถ้าเราดูเนี่ยคือไอ้โจทย์ของเรื่องของการมีเพดานนี่เนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปใช่ไหมครับแต่การที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องถามว่าลดเพดานนะครับดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องถามว่าแบบถ้าลดแล้วเนี่ยคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ยมันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าเราดูตัวเลขจิ้มเล่นอะไรต่างๆเนี่ยแบบบัตรเครดิตถ้าอยู่มีวงเงิน 35,000 ดอกเบี้ยลดเพดานไป 1% อะไรเงี้ยมันหลักที่เม็ดเงินที่มันเซฟไปนี่มันเป็นหลักเป็นไม่กี่สิบบาทอ่ะซึ่งโอเคผมก็ไม่เถียงว่ามันก็ช่วยไม่กี่เซฟไปไม่กี่สิบบาทมันก็ยังเซฟไม่กี่สิบบาทแต่ถ้ามันเทียบกับผลข้างเคียงอื่นที่จะเกิดขึ้นนะหนึ่งก็คือไอ้คนที่มันเคยแบบเป็นอยู่ที่เพดานอ่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าตอนนี้เจ้าหนี้ก็จะเข้มขึ้นไม่ยอมปล่อยนะฮะแล้วก็ดันพวกนี้ออกไปก็ไปกู้นอกระบบซึ่งถ้าเขาออกไปนอกระบบเนี่ยไอ้ดอกที่เขาต้องเจอเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะทวีคูณเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วเราเองเราก็มีประสบการณ์จากไอ้ปีก่อนๆตอนที่เราลดเพดานไอ้พวกดอกของพวกไอ้เพดานอะไรต่างก็เห็นจริงๆว่าไอ้อัตราการปฏิเสธเนี่ยมันก็เข้มขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าหนี้เขาก็ต้องเซนซิทีฟกับการที่แบบไอ้ดอกที่เขาได้รับมันต่ำขึ้นเขาก็จะเข้มงวดเรื่องของความเสี่ยงอะไรเนี่ยนะครับมากขึ้นครับครับแนวต่อไปมีที่นอกจากไอ้เรื่องของเพดานนี่อะไรต่างๆที่ทางธปท.เนี่ยจะต้องเดินเนี่ยนะคือจากสภาวะที่เราบอกเนี่ยอาการที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยนะสงสัยจะเกินเวลาหน่อยไม่รอดที่สภาวะที่เราคุยฮะอาการต่างๆเนี่ยที่บอกว่าไอ้เรื่องของปัญหาเนี่ยหลุมมันใหญ่แล้วก็ไอ้การฟื้นอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้เวลานานนะฮะการจ้างงานกระทบโปรไฟล์ของรายได้คนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันหนักกว่าเดิมมันลำบากกว่าเดิมเยอะนะฮะเช่นเดียวกันเนี่ยไอ้แนวทางของธปท.เองในการแก้ไขปัญหาก็ต้องปรับเช่นเดียวกันนะครับเลยอันนึงเนี่ยหนึ่งในเรื่องนะครับที่ยังไงเนี่ยเราหลักที่ได้เห็นอยากที่จะปรับเนี่ยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็เน้นการแก้ปัญหาที่แบบจะมองเป็นเฉพาะหน้าใช่ไหมครับแก้ปัญหาแบบสั้นมีการพักนะฮะอย่างเช่นเพื่อตอบสนองโจทย์เฉพาะหน้าอย่างเช่นล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นอะไรต่างแต่เราก็มองว่าการที่จะพักเนี่ย
มันไม่ตอบโจทย์ของบริบทที่เรากำลังเห็นชัดเจนที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะยาวนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากมันอันอีเวนต์มากนะฮะไม่ใช่ทุกคนที่จะโดนกระทบเหมือนกันนะฮะก็เลยแนวทางที่จะไปเนี่ยนะฮะที่เราคิดว่ามันจะเหมาะสมกว่าเนี่ยก็คือจะปรับนะฮะจากการพักนะฮะมาเป็นการปรับโครงสร้างหนี้นะครับถามว่าทำไมการพักอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยมันก็มีข้อเสียไม่น้อยนะครับทุกอย่างมันเหมือนมันถูกแช่แต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แช่เพราะว่าดอกมันยังวิ่งอยู่นะครับเลยแล้วมันก็สร้างนะครับผลข้างเคียงอะไรต่างๆเนี่ยต่อระบบที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็เลยการแนวคือ move จากการพักนะฮะเป็นเรื่องของสั้นมาเป็นเรื่องปรับนะฮะแล้วในเรื่องของการปรับเนี่ยปรับโครงสร้างนี่เนี่ยให้มันสอดคล้องเนี่ยกับไอ้บริบทอาการที่เราพูดถึงเมื่อกี้อาการของหลุมรายได้หลุมของการจ้างงานเนี่ยนะฮะลักษณะของการปรับเนี่ยเรามองว่าควรมีอะไรบ้างเราก็มองว่ามันน่าจะมีอย่างน้อยเนี่ย5ลักษณะด้วยกันที่เราอยากที่จะเห็นให้มันเกิดครับอันแรกอย่างที่เรียนก็ชัดเจนนะต้องยาวไม่ใช่สั้นนะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันยาวมองไปยังไงก็ยาวเพราะว่าการฟื้นของเราในที่เรียนเนี่ยด้วยสภาพสารพัดเนี่ยนะฮะจะช้ากว่าชาวบ้านเขานอกจากยาวนะฮะเราก็อยากจะเห็นนะฮะว่าไอ้การฟื้นตัวไอ้กระทรวงการปรับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันตรงจุดนะฮะตรงจุดนะครับเหมาะกับคาแรคเตอร์นะฮะของผู้นี้นะฮะแต่ละรายที่จะอาจจะมีความแตกต่างกันนะโดยแบบมันไม่ใช่เป็นไซส์ที่แบบไอ้มาตรการที่แบบ one size fits all เหมาะกับทุกคนอะไรเนี่ยนะฮะคงไม่ใช่นะครับเพราะอย่างที่บอกมันมีการความเป็น K-shape บางคนเนี่ยก็ลำบากบางคนก็ไม่ได้โดนกระทบเยอะขนาดนั้นนะฮะเลยยังไงเนี่ยต้องตรงจุดแล้วก็เหมาะสมคือยาต้องเหมาะสมกับอาการใช่ไหมครับบางคนเนี่ยก็อาจจะนี้ที่จะแบบช่วงนี้ใช่ไหมฮะแบบต้องแบบน้อยๆเลยใช่ไหมก็แต่ทีหลังอาจจะโอเคไอ้ภาพโปรไฟล์ของรายได้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ยาที่เขาให้การตอบโครงสร้างอะไรต่างก็ต้องสอดคล้องฟิตกับบริบทของเขาแต่นอกจากเรื่องของตรงจุดและเหมาะสมเนี่ยก็คือมีเรื่องของการที่เราอยากที่จะให้ไอ้การปรับโครงสร้างนี้นะครับเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับกว้างขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการหลักๆมันจะเป็นเรื่องของการยืดนะการซื้อเวลาอะไรต่างๆซึ่งก็เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ตอนนี้ถ้าเรารู้ละดูออกละว่ายังไงยังไงเนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันจะยาวก็ก็ได้ค่อยเริ่มมีการปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างนี้ที่กว้างขึ้นนะฮะกับที่ผ่านมานี่นะครับแล้วไอ้การปรับโครงสร้างนี้เนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องของการรอดไปด้วยกันผมใช้ศัพท์อย่างนี้รอดไปด้วยกันเพราะเราก็ทราบดีว่าแบบถ้าลูกหนี้ไปลูกหนี้ไปไม่ได้เนี่ยเจ้าหนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันต้องไปด้วยกันนะแต่อยากจะย้ำคำว่ารอดนะมันไม่ใช่ปรับสักแต่ว่าจะให้แบบลดภาระใช่ไหมหรือสบายขึ้นทุกคนมันก็อยากสบายขึ้นน่ะแต่มันต้องเน้นแบบอะไรที่มันปรับแล้วมันช่วยให้มันรอดจริงๆนะโจทย์นั่นก็คือรอดแล้วลักษณะสุดท้ายนะลักษณะที่5ที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องไม่สร้าง moral hazard เพราะว่าถ้าสร้าง moral hazard แรงจูงใจที่ผิดเพี้ยนแปลออกมาคือจะทำให้ปัญหาสารพัดนะตามมาจะสร้างปัญหาในแง่เสถียรภาพสารพัดที่จะตามมาในการที่จะทำออกแบบสกีมอะไรไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามต้องเป็นอะไรที่ไม่สร้างมอรัลฮาซาร์ดกับระบบผมอายุเยอะพอตอนนั้นอยู่กระทรวงคลังปี40จำได้ว่าตอนนั้นมันมีหลายอย่างที่ทำไปที่แบบมันสร้างมอรัลฮาซาร์ดเราก็เห็นนะปัญหาที่มันทวีคูณตามขึ้นมาที่แบบเลยบทเรียนของเราเนี่ยผมว่ามันไทยรู้เรื่องนี้ดีนะก็เลยเราต้องหมั่นอย่าไปทำอะไรที่มันไปสร้างนะเรื่องของมอรัลฮาซาร์ดเพราะถ้าอย่างเงี้ยปัญหาที่เราหวังที่จะแก้เหมือนจะไปแก้ปัญหาตรงนี้ไปบรรเทาภาระตรงนี้แต่มันดันไปสร้างปัญหาที่อื่นแล้วตัวเนี้ยมันกลายเป็นอาการที่เราเหมือนกับอะไรยาที่รักษาใช่ไหมไปทำให้แบบการที่ไปรักษาอาการตรงนี้ให้ดีขึ้นการมันไปทำให้อย่างอื่นเนี่ยมันเสียไม่เป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในแง่นี้เราก็พร้อมนะฮะที่จะออกนะครับมาตรการนะฮะที่จะเป็นแรงจูงใจช่วยให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับปรับโครงสร้างนี้ตามไอ้แนวทาง5หลักการเนี่ยที่ได้เซตไว้นะครับซึ่งอันนี้ในแง่ของรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวไว้สำหรับโอกาสหน้าเพราะตอนนี้ก็อยู่ในรูปจังหวะที่กำลัง
คุยกันนะฮะให้รายละเอียดกับทางสถาบันการเงินนะฮะแต่เดี๋ยวอย่างที่เดี๋ยวทางคุณสัญญากรจะเล่าตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมีจัดบรีฟิ่งเพิ่มเติมนะฮะในลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องต่อไปครับทีนี้ก็เวลาเราใช้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับท่านผู้ว่าทีนี้อาจจะขอเป็นคำถามสุดท้ายก่อนเราจะไปเซสชันตอบคำถามนะครับว่าแล้วในภาพที่เราอยากเห็นการแก้ปัญหาวิกฤตครั้งนี้ครับธปท.อยากเห็นภาพการแก้ปัญหาอย่างไรครับหลักๆเลยฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ได้คุยฮะว่าแบบอยากเห็นว่าการแก้ไขปัญหามันเป็นแบบทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันออกแรงนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะให้แบบภาครัฐออกแรงอย่างเดียวอะไรมันก็อย่างที่เรียนอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันต้องไปด้วยกันหมดต้องไปด้วยกันหมดทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนผมว่าทุกฝ่ายจริงๆจำเป็นมากที่จะมีส่วนในการที่จะช่วยแก้ปัญหานะฮะถามว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมว่าทุกคนอ่ะมันทำได้ในอะไรหน้าที่ของเรานะวันนี้เราขออนุญาตพูดในภาพรวมนะไม่ได้เฉพาะเรื่องธปท.เนี่ยอย่างที่เรียนฝั่งธปท.เราต้องทำของเรานะฝั่งภาครัฐอื่นก็ต้องทำในฝั่งของเขานะแต่เอกชนเองก็ต้องมีบทบาทนะในการทำโดยเฉพาะเอกชนที่มีศักยภาพเอกชนที่มีศักยภาพชัดเจนก็เป็นเอกชนรายใหญ่นะก็ช่วยดูแลนะอย่างที่เราเห็นบางเคสบางรายเขาก็ทำกันนะก็ต้องขอชื่นชมนะดูแลคนที่อยู่ในซัพพลายเชนของเขานะฮะภาระนะฮะที่ลูกหนี้เนี่ยเจอมันไม่ใช่แค่เรื่องหนี้หรอกแต่ก็เจอภาระเรื่องของค่าเช่าก็เป็นก้อนใหญ่ของเขาถ้ามันมีอะไรที่จะไปช่วยเรื่องของการที่จะเนี่ยปรับค่าเช่าให้มันมีโปรไฟล์ที่ทำสไตล์ปรับโครงสร้างนี่ก็เป็นสิ่งอะไรที่ก็เหมาะสมแล้วมันก็จะช่วยให้เนี่ยเราโดยรวมเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามไอ้ตัววิกฤตนี้ได้ภาคประชาชนเองนะฮะตอนนี้กลับมาที่เราคุยกันนะฮะไอ้เรื่องแรกเลยที่แบบมันต้องแก้ก็คือเรื่องของการควบคุมโรคระบาดเลยเราทุกคนก็มีหน้าที่เนี่ยที่จะต้องทำตัวนะฮะให้แบบปลอดภัยนะฮะสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับผู้อื่นเนี่ยไม่ให้โรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันกระจายนะฮะแล้วอีกอันที่อาจจะฝากไว้ก็คือว่าต้องสมเหตุสมผลนะในการที่จะดูว่าคืออย่างนี้คือสมเหตุสมผลในความในการเรียกว่าอะไรเรียกร้องแล้วกันคืออย่างเงี้ยผมว่ามองตอนนี้มันชัดว่าแบบทรัพยากรของทั้งประเทศอ่ะเอาทั้งประเทศเลยนะไม่ต้องไปพูดเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนครัวเรือนอะไรต่างๆมันเราก็รู้ดีมันมีจำกัดไม่มีจำกัดดังนั้นเราก็ต้องใช้ให้แบบมันเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับไม่ว่าจะมิติไหนเราไล่ไปเนี่ยที่เราบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องโลกปัญหาเรื่องรายได้ปัญหาเรื่องหนี้ในทุกมิติอ่ะมันก็ต้องแบบใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละเรื่องเนี่ยให้มันเต็มประสิทธิภาพยาเราก็ทราบดีมันก็มีจำกัดใช่ไหมฮะยาก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเอ่ยหรือยาเอ่ยก็ต้องเก็บไว้กับผู้ที่จะประสบความเสี่ยงที่สูงที่สุดใช่ไหมฮะคือถ้าอาการเราไม่ได้หนักเราก็ไม่ได้ควรอาจจะทานป้าทลายโจรอะไรไปแทนก็ได้ไม่ต้องแบบใช่ไหมไปต้องไปกินไอ้ฟาริพาเบียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเลยยามันก็ต้องเก็บไว้สำหรับไอ้เนี่ยคนจำเป็นเช่นเดียวกันโทษอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยเช่นเดียวกันฝั่งการคลังงบประมาณอะไรต่างๆก็เข้าใจทุกคนลำบากนะฮะแต่ว่ามันก็น่าจะจัดสรรงบประมาณเนี่ยให้สำหรับคนที่อย่างที่เรียนเนี่ยลูกกระสุนที่มันมีอยู่จำกัดเนี่ยไปที่มันคนที่มันดีที่สุดแล้วก็เช่นเดียวกันอีกในฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะการที่จะดูแลเรื่องของลูกหนี้อะไรต่างๆแล้วควรไปที่แบบคนที่เขานีดที่สุดนะฮะคือจะให้ดูแลทุกคนให้แบบลดภาระแต่มันกลายเป็นทำให้คนอื่นไม่ได้ของที่เขานีดเพื่อที่จะรอดเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันไม่เหมาะนะเพราะว่าโจทย์รอบนี้ยอมรับเลยในโจทย์ที่เราเจอมันโจทย์ที่มันยากมากยากมากผมมาอยู่ที่กระทรวงคลังปี40บอกเลยรอบนี้ยากกว่าหนักกว่าปี40ถามว่าทำไม1มันหนักกว่าเพราะมันกว้างกว่าแวดวงมันกว้างกว่าแล้วมันก็ทำให้แวดวงมันกว้างกว่าเนี่ยการแก้ปัญหามันยากกว่าการแก้ปัญหาปี40เนี่ยมันยังมีเหมือนมีสูตรของมันนะวิธีทำแล้วก็มันเป็นรายใหญ่มันก็เลยแบบคุยในอะไรเงี้ยมันได้รอบนี้ยากกว่าฮะการที่มันยากกว่ามันก็เลยต้องเหมือนกับเนี่ยหันหน้าเข้าหากันหาทางออกช่วยอะไรกันหน่อยแล้วก็ต้องยอมรับแฟกต์ก็คือว่ามันไม่ใช่ว่า
ทุกคนจะรอดไม่ใช่ทุกคนจะรอดไม่ใช่ทุกกิจการจะรอดแต่โจทย์เราก็คือทำยังไงเนี่ยที่จะให้คนน่ะมากที่สุดรอดให้ได้นะแล้วถ้าจะทำอย่างนั้นก็อย่างที่เรียนเนี่ยแบบทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยแล้วก็ต้องทำอะไรใช้ทรัพยากรนะฮะไม่ว่าจะอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือภาคต่างๆเนี่ยให้ได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดครับผมขอไปใช้เวลายาวมากเกินไปเดี๋ยวครับก็ดูเหมือนทุกคนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยก็ต่างเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการที่จะช่วยกันประกอบภาพในการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวเซสชันถัดไปเลยแล้วกันนะครับอ๋อก่อนจะไปเซสชันถัดไปเดี๋ยวต้องขอเล่าว่าเพื่ออำนวยความสะดวกกับทางพี่ๆนักข่าวนะครับให้ทำงานได้ง่ายขึ้นทางทีมจะสรุปประเด็นที่ท่านผู้ว่าการได้พูดคุยในวันนี้เป็นซอฟต์ไฟล์แล้วเดี๋ยวจะส่งในไลน์กลุ่มของนักข่าวแบงค์ชาติต่อไปนะครับสำหรับประเด็นเซสชันคำถามนะครับที่มีการส่งเข้ามาล่วงหน้านะครับก็หลักๆนี่มี3กลุ่มคำถามนะครับกลุ่มแรกคือเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจนะครับก็จะถามว่าธปท.มองว่าโจทย์ในระยะต่อไปเนี่ยมีความท้าทายเร่งด่วนอย่างไรแล้วก็เราจะใช้เวลาแค่นานแค่ไหนในการที่จะกลับมาจุดเดิมในช่วงที่เป็นก่อนโควิดนะครับครับครับผมแล้วก็ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ท่านผู้ว่าก่อนละกันนะครับเดี๋ยวท่านว่าจะตอบทีเดียวแล้วก็ที่ท่านผู้ว่ากล่าวว่ามาตรการการคลังเนี่ยเป็นการซื้อเวลาถามว่าจากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดการซื้อเวลาเนี่ยมีข้อจำกัดหรือเปล่าแล้วก็จะทำได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจโควิดของไทยปัจจุบันยังอยู่ในลักษณะที่กำลังไต่สู่จุดพีคนะครับแล้วก็ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็ถามคล้ายๆกันว่าไทยจะกลับมาฟื้นตัวทำเศรษฐกิจโลกทันหรือไม่นะครับหลักๆประมาณนี้ครับโอเคครับขออนุญาตตอบเสริมเพิ่มเติมเดี๋ยวที่เล่าไปเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจหน่อยแล้วกันแล้วก็มันมีบริบทซึ่งไม่ใช่บริบทอะข้อมูลใหม่เมื่อเช้าใช่ไหมสสช.ประกาศตัวเลขอะไรต่างๆมาว่า Q2 โต 7.5% นะซึ่งสูงกว่าที่เดิมธปท.เองประเมินไว้ที่ 6.6% นะฮะแล้วก็เรนจ์ของ forecast ของเขาอยู่ที่ 0.7 ถึง 1.2 นะค่ากลางอยู่ที่ประมาณ 0.9 อะไรต่างๆโอเคถามว่าอันนี้เราทำให้เราเปลี่ยนมุมมองของเศรษฐกิจเราหรือเปล่าคำตอบก็คือยังนะฮะแล้วก็คิดว่าจริงๆไม่ใช่ยังคิดว่ามันก็คงอยู่ที่ใกล้ๆประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ที่ออก 0.7% เนี่ยเราก็พูดง่ายคือมันเผื่อสำหรับดาวน์ไซด์อะไรไปบ้างนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดิมเราก็คิดว่าสถานการณ์ล็อตเนี้ยมันการล็อกดงล็อกดาวน์เนี่ยคงไม่จบตอนสิ้นสิงหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่ามันจะมีผลที่ต่อเนื่องไปก็เป็นที่มาทำไมตัวเลขที่เรามองเศรษฐกิจใน 0.7 ก็เลยคิดว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยนะฮะยังคงยืนอยู่นะฮะตัวที่จะทำให้ตัวเลขของเราเนี่ยมันเหมือนกับมีการปรับเนี่ยก็คือถ้าเกิดล็อกดาวน์มันเกิดขยายเข้าไปถึง Q4 อะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องมีการปรับแล้วก็ล็อกดาวน์แต่ละเดือนเนี่ยมีตัวผลกระทบต่อ GDP rough นะครับประมาณเนี่ย 0.3 0.4% GDP อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยตอนนี้ก็มองว่าไอ้ตัวเลขที่เรามองไว้เนี่ยนะฮะก็น่าจะยังโอเคอยู่มีบางท่านเคยถามในคำถามอาจจะไม่ใช่ที่คุณฟลุ๊กคุณสรายการออกแต่ว่าที่ถามแล้วมีโอกาสไหมที่แบบเราจะถดถอยติดลบ2ปีติดต่อกันอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนเมื่อสักอะไรตอนต้นปีตอนที่คนถามผมเนี่ยผมบอกเลยบอกว่าโอกาสน้อยมากๆตอนนี้ต้องยอมรับแล้วแบบไม่กล้าที่จะตอบน้อยมากๆแล้วก็ยังบอกว่าโอกาสน้อยแต่ว่าคือคิดว่าไม่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบน้อยมากๆแต่น้อยมากอะไรเงี้ยถามว่าทำไมเพราะว่าไอ้รอบสามมันโดนเราหนักแล้วก็มันมากกว่าที่คิดไปเยอะนะครับแต่ถามว่าตอนนี้คิดว่าโอกาสยังไม่เยอะและเบสไลน์เรายังคงว่ามันน่าจะเป็นบวกแล้วก็ไม่บวก 0.7 ก็บวก something เพราะว่าตัวที่อันนึงที่จะช่วยอย่างที่เรียนเนี่ยในแง่ของตัวเลขนะฮะก็คือเรื่องของส่งออกส่งออกเนี่ยเราคิดว่าฝั่งส่งออกเนี่ยโอกาสที่แบบมันจะดรอปผงกหัวลงแรงอะไรเงี้ยคิดว่าน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกท่านมองจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีโรงงานที่มีเรื่องของ outbreak อะไรต่างๆก็ดูเหมือนว่าทำ bubble and seal ควบคุมอะไรเนี่ยได้พอสมควรปัญหาคอนเทนเนอร์อะไรที่เกิดขึ้นก็แบบเป็นเฉพาะเลยจองเลยคิดว่าตรงนั้นน่าจะโอเคไอ้ตัวที่เป็นความเสี่ยงจริงก็เรื่องของ
ตัวเลขการบริโภคซึ่งก็เกี่ยวกับเนี่ยฮะเรื่องของล็อกดาวน์เรื่องของความเสี่ยงอะไรต่างๆแต่ที่เรียนเนี่ยถ้าแบบมันไม่ก้าวไปถึงในล็อกดาวน์เข้าไป Q4 เนี่ยโอกาสที่จะเห็นตัวเลขติดลบ2ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับน้อยมากๆนะครับน้อยกล้าพูดมากๆน้อยตอนนี้อะไรเกิดขึ้นได้ครับส่วนที่ถามว่าแบบแล้วมันจะแบบอะไรอะแบบประคับประคองพยุงไปได้อีกนานแค่ไหนและการซื้อเวลาอย่างที่ผมเรียนนะฮะคือว่าโจทย์หลักก็คือเนี่ยไอ้เรื่องควบคุมโรคนะไอ้ตัวนั้นเป็นตัวเมนตัวอื่นเนี่ยเป็นการอย่างที่เรียนเนี่ยซื้อเวลานะฮะถามว่าซื้อเวลามันซื้อเวลาไปนานเท่าไหร่นะฮะคือเวลามันก็ระบบเศรษฐกิจยังไงอ่ะมันก็รอดในแง่ของระบบแต่ปัญหาคือคนกับกิจการอ่ะใช่ไหมฮะยิ่งเวลานานไปสายป่านสั้นก็จะมีไอ้เนี่ยก็คนที่จำนวนกิจการที่รอดมันก็จะน้อยลงไปตามอย่างเงี้ยก็เลยไอ้คำถามนี่มันตอบแบบโชกๆว่าแบบมันถึงได้นานเท่าไหร่มันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะลดไอ้เนี่ยไอscarring อ่ะที่เราเรียกอะไรแบบคนที่มันมีปัญหาระยะยาวไปแค่ไหนโจทย์ไปตรงนั้นมากกว่ามากกว่าว่าแบบมันถึงจุดนึงแล้วแบบมันจะแบบไม่รอดนั้นคงไม่ใช่ครับแต่มันแค่ว่าจะรอดแบบสวยหรูแค่ไหนอ่ะครับครับดูเหมือนความเสี่ยงของด้านเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในด้านต่ำมากขึ้นนะครับมีความเสี่ยงมากขึ้นก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับทางด้านนโยบายการเงินครับว่าตัวภายใต้บริบทหรือสถานการณ์ที่ดูน่ากังวลมากขึ้นเนี่ยนโยบายการเงินจะมีบทบาทในการช่วยเหลือพยุงเศรษฐกิจได้อย่างไรครับครับไอ้นโยบายการเงินเนี่ยเนี่ยตอนที่คุยประชุมกับผู้ว่าการแบงก์ชาติต่างประเทศอะไรต่างเนี่ยบางทีคุยแล้วเหมือนกับเราอยู่คนละโลกอะเพราะทางนู้นเนี่ยเขาก็เลยพูดเกี่ยวกับว่าโอ้ยเงินเฟ้อเขาขึ้นเขาต้องเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นเขาเป็นห่วงไอ้นู่นไอ้นี่แล้วผมก็นั่งฟังนี่แบบเราที่คนละแบบเลยของเราที่เราอยู่แบบvery different stage of the cycle อ่ะคือแบบยังไม่ได้อยู่แบบไอ้ภาวะที่แบบมันจะเห็นได้อาการฟื้นอะไรที่อีกสักพักหนึ่งนะเลยกลับมาว่านโยบายการเงินก็ต้องเล่นบทเหมือนที่ผมคุยตอนแรกก็คือต้องเป็นในรูปแบบที่ว่าสัตว์ที่เราใช่ไหมคือแบบสภาพคล่องในสภาพคล่องเรื่องเนี่ยเรื่องการเงินต่างๆต้องเอื้อนะต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอันนี้ยังไงก็ต้องรักษาไว้นะครับเป็นตัวสำคัญแล้วก็ต้อง make sure ว่ากลไกของสถาบันเงินนี่ยังทำงานอยู่ยังมีการปล่อยสินเชื่อให้เอื้อต่อเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะฮะแล้วเราก็อย่างที่เรียนเนี่ยมันคงไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะแบบมันคือมันนั่งคือด้วยตอนนี้ใช่ไหมแบบท่อบางที่มันตันมันปล่อยสภาพคล่องมาเฉยๆแล้วหวังมันจะไหลไปทั่วมันไม่ใช่มันก็ต้องไปนั่งลอกท่อแล้วเราลอกสารพัดแบบคือลอกแบบเนี่ยนั่งคุยเซตเป่าตรงนู้นตรงนี้เวิร์กเก้านี่เวิร์กลูกนี่ไล่เป็นกลุ่มไล่เป็นอะไรต่างๆเห็นชัดเพราะว่าแบบคนที่โดนมันโดนในแบบในรูปแบบที่มันแตกต่างกันมากมันไม่มีแบบมันใช้เครื่องมือการเงินแบบเดิมๆเฉยๆไม่พอใช่ไหมเหมือนไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่แบบไอ้ภาษาเศรษฐศาสตร์บอกเป็น blunt tool เป็นเครื่องมือที่แบบมันไม่เรียกว่าอะไรมันblunt โทษขออภัยแปลงคือแบบกว้างไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยไม่ตอนนี้มันไม่ได้คือถ้าต้องทำตรงนั้นด้วยแต่ว่าทำตรงนั้นอย่างเดียวไม่พอมันต้องเข้าไปแค่เพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเตอร์เราเห็นเลยว่าแบบปัญหามันไม่เหมือนกันอะโจทย์มันแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากบางที่หลักๆในที่เรียนเนี่ยก็เป็นปัญหารายได้คืออันนึงที่อยากจะขอย้ำเนี่ยคือแบบคือด้วยความที่เป็นปัญหารายได้ที่เยอะเนี่ยแบบรายได้ที่หายไปเยอะการจ้างงานมันเยอะคุณจะแก้ปัญหาไอ้ที่เราเจอกันโดยรวมของอาการเศรษฐกิจเราเนี่ยโดยไปบีบที่นี่อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้มันไม่พอมันเหมือนมันแก้แค่ตรงฝั่งเดียวของบาลานซ์ชีทอ่ะคือถ้าปัญหามันเป็นเรื่องของรายได้เป็นหลักเนี่ยก็ต้องไปแก้ตรงรายได้ด้วยจะให้แบบภาระทั้งหมดในการแก้ปัญหามาอยู่ที่ฝั่ง liability ฝั่งหนี้สินมันไม่ได้แล้วด้วยสเกลของปัญหาโทษนะในอีกการที่เมื่อกี้อธิบายมาเคลียร์คือด้วยสเกลของปัญหาอย่างเงี้ยไอ้รายได้ที่มันหายไปเยอะขนาดนี้มันก็ต้องแก้ที่รายได้ด้วยแก้ที่การจ้างงานด้วยมันไปจะไปหวังทุกอย่างไปโปะอยู่ที่ฝั่งนี่อย่างเดียวกล้าให้เบอร์เดนของการปรับตัวอยู่ที่นี่อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันยังไงก็ไม่ได้ดูตัวเลขก็มันก็ฟ้องอ่ะไม่ใช่แค่ผม
พูดอย่างนี้เพื่อจะโบยอะไรไม่ใช่หรอกภาพมันก็เป็นอย่างนี้ครับครับดูเหมือนแนวทางการ implementation ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในการส่งผ่านนโยบายทีนี้อาจจะมีประเด็นเกี่ยวกับตัวค่าเงินบาทนิดนึงครับถามว่าอยากทราบมุมมองต่อค่าเงินบาทว่าเป็นอย่างไรอะไรที่ทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะครับประมาณ 10% จากต้นปีแล้วดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าลงมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคธปท.เนี่ยเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเงินบาทผันผวนมากไปหรือเปล่าครับครับก่อนอื่นต้องบอกว่าธปท.เรามีนโยบายนะฮะflexible inflation targeting คือเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับที่เป็นกรอบหลักของเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินเราในตัวที่เราดูก็เป็นประเด็นที่ลิงก์กับเรื่องของกรอบนี้นะเรื่องหลักก็เป็นเนี่ยฮะเสถียรภาพเรื่องของราคาก็คือเป้าเงินเฟ้อ2เรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจนะฮะและ3เสถียรภาพของการเงินนะระบบการเงินต่างๆในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป้าที่ชัดเลยแบบมันไม่ได้มีเราไม่ได้มีระดับนะอะไรที่อยู่ในใจว่าแบบค่าเงินบาทมันต้องอยู่ที่เท่านี้ต้องนั่นนี่ไม่ใช่อ่ะแต่ที่นั่นแล้วอย่างที่เราได้เคยเรียนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ค่าเงินเนี่ยหรือการเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหนึ่งแล้วสองเราก็ไม่อยากให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเนี่ยมันเร็วเกินไปใช่ไหมฮะแบบจนมันมีความผันผวนสร้างอะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะสมแล้วสามไม่อยากให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินเนี่ยมันถูกไดรฟ์หลักๆโดยเรื่องของพวกสไตล์ speculative flow แบบในการเก็งกำไรแต่อยากให้มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของfundamental นะฮะเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆซึ่งที่เล่านั้นเล่าในหลักการคนที่ถามคงบอกโอ้ฟังดูในหลักการน่าเบื่อกลับมาโยงกลับมาในบริบทปัจจุบันนั้นเป็นยังไงบริบทปัจจุบันเนี่ยนะฮะโอเคค่าเงินไทยนะบาทอ่อนไป 10% มากกว่าดอลลาร์มันแข็งก็มากกว่าค่าเงินอื่นในภูมิภาคนะฮะที่อ่อนค่าแต่ถามว่ามันมีที่มาที่ไปหรือเปล่าก็คิดว่ารอบนี้มันก็ดุ๋มมีคือถ้าไล่ไปแรกเลยเนี่ยก็เราก็เห็นว่าไอ้ตัว current account ดุลบัญชีดุลสะพัดของเราเนี่ยนะจากเดิมที่มันเคยเกินดุลเนี่ย อยู่ที่ปีที่แล้ว16ขออภัยจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เดี๋ยวเช็คให้ได้ขออภัย10เยอะตอนปีนี้มันกลายเป็นดูบัญชีติดลบนะฮะลบถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลบ8ลบ9อะไรประมาณนี้กับyear to date นะฮะถึงที่บิลเลียนพันล้านเหรียญ นะฮะก็เลยไอ้ตัวเนี้ยนะฮะมันก็เป็นตัวที่ชี้ว่าไอ้ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะนอกจากเรื่องของดูบัญชีสะพัดแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของเศรษฐกิจเราเองนะที่เราก็ที่เรียนเนี่ยไอ้หลุมที่ต่างๆที่เราพูดถึงนะฮะการปรับฟอร์คาสต์ของ GDP เราลงไอ้ยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆทั้งพวกนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องของฟันดาเมนทัลของเศรษฐกิจที่มันอ่อนแอลงก็เลยก็ไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นเรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถามว่ามันสื่อว่าแบบเสถียรภาพมันไปอะไรหรือเปล่านี่ก็ไม่นะเพราะเสถียรภาพของเราเรื่องฝั่งเด็กที่เรียนเนี่ยไอ้พวก rating agency พูดเหมือนกันเรื่องต่างประเทศเนี่ยถือว่าคล่องแคล่วแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไอ้นี่ต่างประเทศเราเทียบกับไอ้ทุนสำรองของประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูโอเคนะครับแล้วก็ถ้าดูโฟลว์จริงๆเองเนี่ยโฟลว์ของนักลงทุนเองเนี่ยนะฮะใช่เราก็เห็นไอ้ตัวเลข net flow ของฝั่ง equity หุ้นนะฮะyear to date ถึงตอนนี้ปีนี้ลบ 3.2 บิลเลียนนะฮะแต่ที่เข้ามาฝั่งบอนด์เข้ามาเป็นบวก 2.2 net แล้วก็เลยติดลบ1นะฮะแต่ติดลบ1อย่างที่ผมเรียนอ่ะเทียบกับเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้เยอะนะฮะทุนสำรองของประเทศเรา280บิลเลียนเลยดูจากฝั่งไอ้ตัวดุลบัญชีที่ขาดดุลใช่ไหม89อะไรเงี้ยบวกไอ้ตรงนี้อีก1มันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยในแง่ของเสถียรภาพเนี่ยเรื่องค่าเงินบาทต่างๆเนี่ยนะเราก็โอเคอยู่นะครับก็เลยก็ขอตอบเรื่องสั้นอย่างเพียงเท่านี้แล้วก็ไอ้ส่วนปัจจัยอื่นก็รู้สึกเราก็ได้ออกอินโฟกราฟิกอธิบายเรื่องของไอ้การมูฟของค่าเงินไปด้วยใช่ครับทีนี้อาจจะขอ move ไปประเด็นทางด้านนโยบายสถาบันการเงินบ้างนะครับเกี่ยวกับตัวมาตรการทางแก้ปัญหาหนี้ครับคือถามว่าแนวนโยบายการแก้ปัญหาหนี้ของธปท.ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าจะเริ่มเห็นผลของนโยบายเมื่อไหร่รวมถึงธปท.เนี่ยมีมาตรการอะไรที่จะทำให้สถาบันการเงินมีแรงจูงใจในการให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยครับโอเค
ไอ้แนวทางคงเล่าไปแล้วนะเมื่อกี้เล่าแล้วไม่อยากใช้เวลาจำเดี๋ยวมันจะยิ่งเลยเวลาเข้าไปใหญ่ก็คือแนวที่เรียนนะก็เป็นเนี่ยไอ้ broad มา targeted แล้วก็เราก็ flexible อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดูทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่เดิมบวกกับสินเชื่อใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับขอตอบอันที่สองแล้วกันฟังดูแล้วตอนเห็นคำถามตอนแรกก็โอ้แบบอะไรนะกระทบสะเทือนใจระดับนึงบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะเห็นผลมันก็โอ้ที่ทำมาไม่เห็นผลเลยกันขอยืนยันนะครับว่าแบบมันเห็นผลแล้วนะครับแบบผลมันเห็นแล้วเมื่อไหร่จะไม่ได้ชัดเหมือนที่เราต้องแบบอยากเห็นอะไรต่างๆจะถามว่ามีผลไม่มีเห็นแล้วเห็นได้จากอะไรเห็นได้จากอะไรอันแรกเลยเนี่ยก็ผมว่าอันที่สำคัญนะเราไม่ควรลืมตรงนี้อันแรกเลยเนี่ยก็คือการที่กลไกเนี่ยระบบนะฮะสถาบันการเงินกลไกสินเชื่ออะไรเนี่ยมันยังฟังก์ชันอยู่มันยังเดินอยู่อย่างค่อนข้างแบบไปได้เรื่อยๆด้วยตัวเลขที่ผมเล่าให้ฟังว่าสินเชื่อมันก็ยังโตกลุ่ม large corp กลุ่มไอ้รายย่อยอะไรเนี่ยนะยังโตอยู่และไอ้จุดที่มันมีความบกพร่องหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ SME ใช่ไหมฮะไอ้ที่คุยวิกเก็ตโอเคไอ้ตรงนั้นก็ยอมรับไม่ค่อยเดินกันเลยก็เราก็เข้าไปแก้ไปเนี่ยไปลอกท่ออะไรต่างๆให้มันเดินได้แต่ว่าการที่ไอ้ตรงเนี้ยผมก็ว่ามันสะท้อนว่าไอ้มาตรการที่เราทำต่างๆเนี่ยนะฮะทำเห็นผล ว่าทำว่าเห็นผลว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้หุบล่มนะซึ่งจริงๆตอนแรกอะถ้าเรานึกภาพนะฮะแบบสมมติอันนี้อีกแบบพูดเดี๋ยวจะฟังดูเหมือนเข้าข้างเลยหรือว่าเราเล่าภาพเนี่ยก่อนที่วิกฤตนี้จะเกิดบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเศรษฐกิจเราจะเจอช็อคอย่างเงี้ยท่องเที่ยวจะหายไปหมดเศรษฐกิจจะติดลบเนี่ยอย่างเงี้ยคุณคิดว่าสินเชื่อจะเป็นยังไงผมไม่คิดว่าคนมันจะบอกว่ามันจะโตเท่านู้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เหมือนที่เราเห็นนะคือผมเข้าใจคนมันก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้ไม่เถียงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับไอ้ที่คนมันคือต้องยอมรับมันก็ยังฟังก์ชันได้อะอย่างที่ดีกว่าที่ถ้าแบบผมก่อนวิกฤตเราถามตัวเองอะแบบว่าไอ้นี้จะเกิดขึ้นแล้วเราจะ expect อะไรนะเลยอันนี้ผมก็จะ argue ว่าแบบมันเป็นตัวหนึ่งที่ชี้ตัวแรกที่ชี้ว่ามันก็มีผลนะมีผลเห็นได้แล้วประเด็นที่สองก็คือเรื่องว่าในแง่ของคุณภาพของหนี้นะฮะถ้าเราดูไอ้ตัวเลข NPL อะไรต่างๆนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอ total low แล้ว NPL ก็ยังอยู่ที่ 3% ก็คือห้องทรงๆนะฮะก็สะท้อนว่าแบบมันมีการพูดง่ายๆคือเนี่ยพยุงซื้อเวลานะฮะอะไรเนี่ยให้แบบมันนิ่งๆให้มันผ่านตรงนี้จุดลำบากไปเนี่ยนะครับคือเราอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันก็น่าจะดีกว่านี้หรือแบบเฮ้ยมันเหลือมันเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอะไรไม่เถียงแต่ว่าการที่แบบได้มาครั้งนี้มันก็สะท้อนว่าเนี่ยไอ้ผลในแง่ของการที่จะจัดการเรื่องของหนี้เนี่ยมันก็ได้ผลระดับหนึ่งนะครับแล้วสามอีกอย่างก็เป็นเรื่องของเนี่ยฮะไอ้พาร์ทการที่จะไปช่วยนะฮะลดให้ลูกหนี้เนี่ยไปได้นะฮะลดภาระอะไรต่างๆนะที่ผมคิดว่าเราก็เห็นผลอะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไอ้เรื่องของการไอ้ผิดนัดชำระหนี้ไกลเกลี่ยอะไรต่างๆที่เราคุยนะครับแล้วก็ไอ้การที่เรา undertake มาตรการต่างๆเนี่ยแบบ flexible แบบแก้ปัญหาปรับตามสถานการณ์ตอนจำเป็นต้องพักต่อพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกก็ทำบรอดไม่ก็ทาร์เก็ตแต่มาล็อกดาวน์แบบกว้างก็ต้องพักอีกอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ว่ามันก็เห็นผลด้วยการที่จากเนี่ยจำนวนคนที่เข้ามานะฮะaccess นะฮะเข้ามาถึงไอ้เรื่องของมาตรการอะไรต่างๆเราเนี่ยได้แต่ถามว่าจบไหมพอไหมพอใจไหมคำตอบก็คือไม่แต่เห็นผลมันก็คิดว่าเห็นผลนะเห็นผลไปแล้วแต่ว่าถามว่าพอไหมไม่พอก็ต้องทำอีกแล้วถามว่าต้องทำอะไรก็คือที่คุยเมื่อกี้ก็คือซึ่งก็โยงกับคำถามสุดท้ายกันนะก็คือเรื่องของว่าไอ้มาตรการข้างหน้าเนี่ยนะก็คือก็ต้องเนี้ยสิ่งที่อยากเห็นก็คือเปลี่ยนเนี่ยจากพักมาเป็นปรับโครงสร้างนี่แล้วก็ปรับในลักษณะที่ว่าแล้วก็วิธีที่เราทำก็คือเนี่ยจะให้แรงจูงใจสถาบันกันนะฮะโดยการที่จะปรับเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์นะฮะของเกี่ยวกับเรื่องของการนะฮะจัดชั้นหนี้การสำรองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็การเวิร์คกับแบงก์กับให้อย่างใกล้ชิดนะเพื่อจะเห็นผลหนึ่งที่คิดว่ามันพึงควรที่จะเป็นโดยการที่จะยึดรักษาไอ้ห้าหลักการลักษณะที่ว่าแก้ไขครับทีนี้จะขอเป็นคำถามสุดท้ายครับว่าในเมื่อภาพเศรษฐกิจที่มันดูเหมือนจะแย่ลงนะครับแล้วเราอาจจะต้องมีการดำเนินมาตรการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยปตท.กังวลอะไรในการดำเนินมาตรการอิชชูไหนที่คิดว่าเป็นประเด็นมากที่สุดนะครับ
อาจจะมีประเด็นทางด้านเสถียรภาพหรือฐานะของตัวธนาคารพาณิชย์ตัว NPL ที่เพิ่มขึ้นหรือประเด็นเรื่อง Moral Hazard ที่จะเกิดขึ้นจากการพักหนี้ที่ยาวขึ้นครับกังวลถ้ากลับมาอาการนะฮะมันก็กลับมาไอ้ที่ว่าในแง่ของภาพรวมที่ผมกลัวสุดก็คือการควบคุมโรคอันนี้ก็เป็นตัวที่ top of mind แล้วมันก็เห็นชัดจากไอ้วิธีที่เราวาดภาพไว้ถ้าแก้ปัญหาตรงนั้นไม่ได้อย่างอื่นเนี่ยมันก็แค่ซื้อเวลาแล้วมันก็อย่างที่บอกมันก็ซื้อไปได้อะแต่ว่ามันผลมันก็จะใช่ไหมคือไอ้คนที่รอดอะไรมันก็จะลำบากขึ้นอะไรต่างๆนานาต่างๆเลยอันแรกที่กังวลสุดนี่ก็เป็นเรื่องไอ้ความสามารถของเราที่จะควบคุมโรคก็ถามนอกจากนั้นแล้วมีอะไรที่กังวลจริงๆไอ้เรื่องโรคตดโรคนั้นไม่ใช่โรคฟื้นตัวอะไรเนี่ยผมว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ผลกระทบจากโรคอะไรรอบเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงตรงเนี้ยด้านน้อยนะฮะกลับมาเรื่องของเราบ้านของเราถ้าเป็นฝั่งที่มันกระทบเรื่องเสถียรภาพระบบการเงินเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมกังวลสุดนะฮะก็คือประโยคที่คุณแฟร์ก่อนชายเมื่อกี้เรื่อง moral hazard ถามว่าคอนเซิร์นมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นว่าผมผ่านปี40มามีภาพหลอนจากปี40มาติดตาติดใจอะไรอยู่เนี่ยนะครับของความเสี่ยงของการที่ไอ้เรื่องของมอรัลฮาซาร์ดเนี่ยเพราะว่าถ้ามอรัลฮาซาร์ดมันมาเนี่ยไอ้ผลข้างเคียงที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยมันเยอะมากตอนนี้เราทำสเตรสเทสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าระบบสถาบันการเงินของเราเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งนะแต่อีกถ้าเราไปทำอะไรที่มันไปสร้างผลข้างเคียงในแง่ของมอรัลฮาซาร์ดเนี่ยมันจะไปบั่นทอนไอ้เรื่องของเสถียรภาพเนี่ยได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สร้างความเสี่ยงกับระบบเนี่ยซึ่งเยอะนะและการทำอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยผมเข้าใจช่วงเนี้ยมันมี pressure เยอะคนแบบเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนนี่เราเห็นอย่างที่บอกตัวเลขมันก็ฟ้องอ่ะจะบอกว่าเราอยู่ในหอคอยงานท้ายเท่าไหร่เราก็ยังเห็นตัวเลขยังคุยกับคนก็รู้อ่ะแบบเนี่ยจำนวนคนที่เนี่ยตกงานเหมือนว่างงานรายได้หายมหาศาลอะไรต่างๆชัดแต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าไปทำอะไรที่ว่าแล้วแบบเหมือนเพื่อจะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะแบบมันจะช่วยคนนะแต่ว่ามันกลายเป็นผลข้างเคียงนะมันไปต่อบุคคลนั้นหรือต่อระบบมันมากมายอันนี้เราก็ไม่หน้าที่เราก็คือต้องดูแลระบบนะฮะต้องดูแลระบบหลายอย่างผมก็ทราบดีนะฮะที่เสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายนะฮะหลายฝั่งที่แบบจะทำอะไรที่แบบจะช่วยลดภาระต่อลูกหนี้เนี่ยมันมีมาแรงนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเนี่ยตอนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องดูเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันดูแค่เฉพาะตรงนี้ไม่ได้ผมอาจจะขออนุญาตเทียบเคียงหน่อยว่าแต่ก่อนนิดนึงคือคนพูดเยอะเรื่องการลดภาระหนี้เนี่ยซึ่งผมไม่เถียงอย่างที่เรียนเนี่ยต้องทำและวิธีที่ทำก็คือทำให้มันเนี่ยยั่งยืนก็คือปรับโครงสร้างใช่ไหมไม่ใช่แค่พักเป็นชั่วคราวอะไรเนี่ยเราพักแล้วเป็นระลอกระลอกมันก็ไม่ได้ดีอะไรสำหรับใครพักระลอกคนก็แบบต้องมานั่งแก้อะไรไปเรื่อยๆไงปรับโครงสร้างจำเป็นแต่ว่าถ้าผมเทียบเคียงนะคือตอนที่คนพูดเรื่องหนี้เนี่ยมันก็แบบมันจะมาแนวหนึ่งแต่ถ้าเราคิดเนี่ยหนี้เนี่ยมันก็เป็นการกู้ยืมมันก็เป็นการตกลงกันระหว่าง2ฝ่ายคือลูกหนี้กับพี่ก็เหมือนอาศัยกลไกตลาดแล้วถึงภาระที่คนตอนนี้มันกำลังเฟซเนี่ยใช่ไหมอันนี้ขออนุญาตเทียบเคียงนะเทียบเคียงค่าๆเพื่อให้เห็นภาพบางทีพูดเกิดเรื่องที่มันใกล้ตัวมาอธิบายแล้วคนจะหาว่าเอ้ยมันมีตรงนี้อะไรเกี่ยวข้องแต่สมมติเรานึกถึงภาระที่คนเจออยู่ปัจจุบันมันก็มีคนที่รายจ่ายเยอะหมดไปกับค่าเช่าบ้านซึ่งการเช่าบ้านเนี่ยหรือเช่าที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นการตกลงระหว่างไอ้เจ้าของบ้านกับไอ้คนเช่าแล้วถามว่าแล้วทำไมไม่บอกว่าเอาแล้วก็รัฐบาลต้องออกควรออกมาตรการมาแบบให้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเฮ้ยเขาบอกเขาไม่ได้สิงั้นก็เจ้าของบ้านก็แย่ใช่ไหมคือหนึ่งมันมีผลกระทบถึงด้านนี้สองมันก็เป็นเรื่องของแบบเขาตกลงกันอย่างนี้ใช่ไหมแล้วบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นแบบเอาก็สมมติเนี่ยพักอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่พูดกันในฝั่งนี้ผมก็ลองนึกถึงภาพข้างผลข้างเคียงซึ่งตอนนี้ที่เมืองนอกเขาก็มีนะที่เขาทำไปที่ผ่านมาที่อเมริกาเขาทำเนี่ยไอ้เรียก eviction moratorium คือห้ามไล่คนออกจากบ้านซึ่งเพิ่งหมดอายุไปไม่นานนี้ตอนนั้นเขาทำเพราะมันมีโรคแล้วก็การ implement ก็ไม่ได้ success ขนาดนั้นถ้าว่าไปแล้วแต่ว่าเถียงกันเยอะมากแต่ลองนึกภาพดูว่าสมมติทำเป็นแบบ blanket อ่ะใช่ไหมหรือทำแบบในวงกว้างอ่ะห้ามเอาคนผู้เช่าออกจากบ้าน
มึงโอ้โหตอนนี้ก็กลายเป็นเนี่ยกลับมาสไตล์มรวาหาสาธิวาผมว่าคุณไม่มีสิทธิ์เอาผมออกจากบ้านผมเป็นคนเช่าผมก็ไม่จ่ายค่าเช่าการสนับสนุนให้คนไม่จ่ายค่าเช่าทั่วระบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็รวนอะเห็นว่าอันนี้อีกจะแค่เทียบเคียงกับว่าแบบแต่ถ้ามองในแง่ของภาระก็ไม่เถียงค่าเช่าก็เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมฮะที่เป็นภาระของคนที่กำลังประสบปัญหาอะไรต่างๆแต่ก็กำลังบอกว่าตอนที่จะทำอะไรเนี่ยไม่ใช่จะฝังไอ้เนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่เราเถียงกันเยอะลองคิดในมุมอื่นเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงผลข้างเคียงอะไรต่างๆที่จะตามมาคือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องคือถ้าไปทำใช่ไหมฮะแล้วแบบเห็นว่าเนี่ยมันทำให้ทุกคนแบบไม่จ่ายโอ้ตอนนี้ระบบมันไปอะไรเงี้ยซึ่งทางที่ดีกว่าคือก็ไอ้คนเช่ามีปัญหาก็ต้องคุยกับไอ้ใช่ไหมคุยไอ้เจ้าของบ้านหาวิธีหรือตอนนี้ไอ้ไม่มีตังค์อ่ะอยู่ก็ใช่ไหมแบบเหมือนพักก่อนอะไรไม่ต้องจ่ายไปจ่ายที่หลังอะไรใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยมันก็หาวิธี work out ล่ะก็คือคุยกันแล้วก็ตกซึ่งก็คือหลักของเนี่ยไอ้เรื่องที่เราพยายามทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นปรับโครงสร้างนี่การไกล่เกลี่ยอะไรต่างๆแต่มันต้องเป็นอะไรที่มันเหมือนกับไม่ใช่ทำแบบอย่างที่บอกแบบประกาศตูมให้มันเป็นแบงเก็ตอะไรที่มันสร้างผลข้างเคียงอะไรไปเยอะแล้วมันจะทำให้ระบบเสียอันนั้นมันได้ไม่คุ้มเสียท้ายสุดได้ไม่คุ้มเสียครับได้ครับโอ้ยใช้เวลามันเยอะมากคิดว่าโอ้นี่เราเลยเวลามาพอสมควรก็อาจจะขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดท่านใดที่มีคำถามยังสามารถถามเพิ่มเติมฝากมาได้นะครับแล้วก็เราจะมีเซสชั่นเพิ่มเติมนะครับในการตอบคำถามครับสำหรับอาจจะเป็นการโฮสต์ตัวพี่แอนเชียวดีแล้วก็พี่หน่อยสุวรรณีนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอให้แจ้งทางทีมสื่อจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับก็สุดท้ายนี้ครับขออนุญาตนิดนึงเป็นใจครับอยากจะขอย้ำหน่อยครับวันนี้แบบก่อนหนึ่งต้องขอโทษนะผมใช้เวลาไม่ค่อยดีนะใช้เวลายาวเกินไปนะแล้วก็ทราบว่าตอบคำถามไม่ค่อยได้ครบนะฮะทั้งที่ส่งมาก่อนกับทั้งที่โผล่ขึ้นมาวันนี้นะฮะแต่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกอะแบบที่แบบนี่วันแรกวันที่แบบเหมือนเซตสเตจให้หน่อยนะฮะแบบให้ท่านมีน้องสื่อได้เห็นไปแบบที่เรามองภาพรวมได้มองยังไงใช่ไหมอาการอย่างที่ว่าแล้วก็ดังนั้นในของที่ต้องทำมาตรการต่างๆต้องเข้ามาช่วยหาทางออกมีอะไรบ้างทั้งในภาพรวมกับทั้งฝั่งเราทบทองเนี่ยนะฮะแต่เดี๋ยวเนี่ยจะฮะเราจะจัดเป็นเซสชั่นนะครับที่จะลงเป็นนะฮะรายละเอียดนะฮะในแต่ละเรื่องนะครับเลยระหว่างนี้นะครับทั้งวันนี้กับระหว่างนี้นะฮะเชิญพี่พี่น้องส่งคำถามนะฮะเข้ามานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดไอ้ in-depth session เนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องจะจัดทีเดียวหรือจะจัดแยกกันเดี๋ยวขอหารือกับทางคุณแบมแก้อีกทีแล้วกันนะว่าอะไรกับโอ๊กว่าอะไรที่จะเหมาะสมที่สุดนะฮะแต่จะขอให้ความมั่นใจว่าจะย้ำว่าเดี๋ยวจะตอบนะฮะจะตอบทุกคำถามนะฮะที่เข้ามาอาจจะกรุบรวมอะไรกันบ้างนะฮะแต่จะ address ทุกอย่างที่เข้ามานะครับก็ฮะถ้างั้นก็วันนี้ผมครับอาจจะขอท่านผู้ว่าการย้ำอีกทีว่าตัวเลข1ล้านล้านที่เล่าไปเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่ตุ๊กตาใช่ไหมครับที่ยกตัวอย่างนะครับไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นคือแค่เป็นตุ๊กตาเพื่อจะโชว์ว่ามันเป็นอะไรที่แบบในระบบเรารองรับได้นะแล้วพี่ผมมีคำถามมาหนึ่งโผล่เข้ามาแวบๆก็ถามว่ามัน on top หรือเปล่าคำตอบคือใช่ on top เพิ่มเติมนะฮะจากที่ทำอยู่คิดว่าจากที่เราดูหลุมเนี่ยนะฮะเราคิดว่าที่ทำอยู่มันลูกที่ออกไปมันยังไม่พอนะก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องควรที่จะออกมาเพิ่มเติมครับครับ okay. แล้วก็ครับสุดท้ายนี้อาจจะอยากฝากท่านผู้ว่าการกล่าวทิ้งท้ายกับท่านพี่ๆนักข่าวแล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกท่านนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาก็เหมือนได้รับความกรุณาในการนำเสนอข่าวให้กับแบงค์ชาติด้วยดีมโดยตลอดครับซึ่งก็เข้าใจว่าช่วงนี้ทุกท่านก็ทำงานลำบากขึ้นนะครับจากสถานการณ์โควิดครับอยากเชิญท่านผู้ว่าการกล่าวปิดท้ายนิดนึงครับก็คุณสรัญกรก็ตอบไปดีแล้วจริงๆก็มีอะไรอย่างก็ฮะไม่มีอะไรครับก็เดิมอย่างที่เรียนอ่ะเดิมผมอยากจะเจอแบบ face to face อ่ะผมไม่ค่อยถนัดไอ้คุยแบบกระจอกเงี้ยก็นึกว่าจะทำแบบไอ้วันแรกๆไอ้ตอนที่ผมมารับงานใหม่ๆอ่ะแบบเป็น session present ยืนคุยกันตอบคำถามแต่ว่าดูรูปทรงแล้วมันอีกยาวนานก็เลยแบบเลื่อนมาแล้วแบบทีหลังก็รู้สึกว่ามันคงอีกนานก็เลยอย่าเลื่อนเลยดีกว่าก็จัดอย่างนี้ไปก่อนนะฮะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ต้องอย่างที่เรียนนะก็ขอบคุณนะฮะสื่อที่ช่วยกระจายสื่อสารนะครับเรื่องที่เราทำเนี่ยนะครับมาอย่างดีโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับความร่วมมือนะฮะจริงๆที่พูดไม่คิดตอนแรกเราบอกทุกฝ่ายทุกร่วมกันใช่ไหมผมก็พูดไป
เอกชนรัฐบาลประชาชนนะแล้วก็จริงๆก็ต้องรวมทั้งพวกสื่อด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทราบดีฮะมันมีแบบของมั่วๆออกไปเยอะแบบออกผ่านโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่แบบมันไปสร้างความเข้าใจผิดเยอะเลยผมว่าหน้าที่ของสื่อเมนเนี่ยทั้งออนไลน์กับทั้ง traditional เนี่ยยิ่งสำคัญยิ่งจำเป็นในยามอย่างเงี้ยที่แบบคนมันจะเป๋ง่ายครับก็ฝากช่วยตรงนี้ด้วยแล้วกันครับครับงั้นผมก็หมดไม่มีอะไรแล้วฮะต้องขออภัยที่เกินเวลามานานนะฮะแล้วก็ผมขออนุญาตเดี๋ยวผู้ชมรู้ว่าแต่ผมจะลาแล้วเดี๋ยวผมไปต่อครับได้ครับแล้วก็ทั้งนี้คือครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ Meet the Press ของธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวและสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสนใจนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เราจะจบกันไปด้วยความหวังที่มีมากขึ้นนะครับกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสำหรับวันนี้ท่านผู้ว่าการทีมงานแบงค์ชาตินะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ